สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําความรู้จักเนื้อเรื่องนะครับของเกมบอทเทรเกตทั้ง2ภาคก่อนที่เรานนั้จะไปเข้าสู่เกมบอร์ทรเกตภาค3กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยโดยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่เทพแห่งความตาย3คนนะครับซึ่งเทพแห่งความตายนะครับของจักรวาลดันเจียนเอนด้าก็นี่จะมีอยู่ทั้งสิ้น3องค์ด้วยกันองค์แรกนะครับก็คือบาสเทพแห่งความมืดคนที่2ก็คือบอลเทพแห่งการสังหาร และคนที่3ก็คือเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูกนั่นเองซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อนานมาแล้วนะครับเทพแห่งความตายทั้ง3นี้ครับเป็นร Grammy ่างจำแดงของเทพองค์เดียวนั่นก็คือเทพแห่งความตายเจอเกลนั่นเองครับผมซึ่งเทพแห่งความตายเจอเกลนะครับจะว่าเป็นเทพแห่งการละปวาสา์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถจบลงด้วยน้ำมือของเจอเกลซึ่งความแข็งแกร่งของเจอเกลนะครับอาณาเขตของเจอเกลนี่จัดว่ามีอาณาเขตที่แข็งแกร่งกว่าเทพงองค์อื่นๆเลยครับจนทาให้เทพองค์อื่นๆนั้นครับไม่สามารถแทรกแซงกเข้ามาได้เลยแต่ยังไเสียก็ตามครับ เทพความตายเจอเกิลนะครับเขานั้นรู้สึกเหนื่อยล้านะครับและเบื่อหน่ายกับชีวิตของเขาเสียลเกินที่ของเขาครับจะต้องทําหน้าที่ของเขาในฐานะเทพแห่งความตายจนกระทั่งในยุคมืดนะครับหรือก็คือในช่วง30ปีก่อนการล่มสลายของเนทธริวนั่นเองครับผมได้มีนักประจนภัย3คนนะครับที่อยู่ในไทไทลอฟูอีวิลนั่นเองซึ่งนักประจนภัยทั้ง3คนนี้ครับพวกเขานะครับก็ได้มารวมตัวกันครั้งแรก และพวกเขานะครับก็ได้ทำส่วนที่สัญญาที่ชั่วร้ายขึ้นมาโดยพวกเขาะจะต้องทําการท้าทายเหล่าทวยเทพนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขานนั้สามารถเอาชนะทวยเทพได้ล,ไดล้กละก็พวกเขานนั้ก็จะได้รับพลังแต่หากตายล้ะก็พวกเขานนั้ก็จะล้มเหลวโดยพวกเขาสามารถสังหารหนึ่งใน7เทพผู้สาบสูนได้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเปิดดูในแฟนดอมนะครับก็จะรู้ว่า7เทพผู้สาบสูนนั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น6รายชื่อนะครับส่วนอีกรายชื่อนึงนั้นได้หายสาบสูนย์ไปซึ่งไอที่หายสาบสูนย์ก็โดนไอสาบคนนี้นะฆ่าไปนะครับ โดยปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าไอ้เทพที่3คนนี้มันฆ่าไปนะคือใครโดยหลังจากที่พวกเขาทา้าทายเทพองค์นี้ไปนะครับพวกเขารูส้สเหมือนจะยังไม่พอนะครับ <S <S พวกเขาเลยมุ่งหน้าไปที่ดินแดนแห่งจุดจบซึ่งเป็นดินแดนของเทพเจอ,เอร์เกลนั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็รู้ว่าเทพเจอร์เกลนั้นเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่เทพองค์อื่นๆนั้นก็ยังไม่กล้าทา้าทายถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องการไปเทพเจ้าแล้วก็การที่จะสังหารเทพเจอร์เกลนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยพวกเขาครับได้ฝ่าฟันกองทัพซอมีมามาากกกยนะรััทท่่่ลวจงงไปถึ ดินแดนโลกล้างนะครับของเทพเจอเกอร์ได้สาเร็จซึ่งเทพเจอเกิลตอนนี้นครับก็กําลังนั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งกระดูของเขาครับโดยเทพแห่งความตายเจอเกิลนะครับที่ได้เห็นเหล่านักประจนภัยทั้ง3คนนั้นเดินเข้ามาเทพแห่งความตายเจอเกอร์นะครับจึงได้สันนิษฐานได้เลยว่าทั้ง3คนนี้นั้นต้องฝ่าฟันการต่อสู้อันดุเดือดมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างแน่นอนโดยนักประจนภัยทั้ง3คนนะครับผมลืมบอกชื่อไปคนแรกนะครับก็คือบอนคนที่สองนั่นก็คือบอส่วนอีกคนนึงนั่นคือเมียกุลนั่นเองครับ ซึ่งทั้งสามคนนี้ก็คือเทพเป็นความตายนักสา,สานี้ผมเล่าไปตอนแรกนั่นแหละครับโดยหลังจากที่ทั้งสามคนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นนักรบอยู่นะพวกเขานะครับได้มาที่หน้าบัลลังนะครับพวกเขานะครับก็ได้บอกกับเทพเจอเกิลไปว่าพวกเขานั้นจะมาชิงบัลลังอันชั่วร้ายนี้พวกเขานั้นจะหั่นเจอเกอิลออกเป็นชินช้นๆและพวกเขานั้นก็จะกักขังวิญ,ญญาณของเจอเกิลนั้นไปช่วยนิรันดร์เจอเกิลนะครับก็ได้มองอย่างเหยียดหยามนะครับไปยังนักประจนภัยทั้ง3คนซึ่งเจอเกิลนะครับก็ได้พูดออกมาวาาแล้กยมม เขานั้นเองก็อยากจะตายเหมือนกันแต่ว่าเทพเป็นความตายเจอเกิลนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้บัลลังนี้เนะี่ยมันจะมีผู้ปกครองได้แค่คนเดียวเท่านั้นและทั้ง3คนนะใครอยากจะปกครองอย่างนั้นเหรอพอได้ยินคําพูดนี้นะครับทั้ง3คนก็เริ่มทะเลาะก,กันนะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ปกครองเทพเป็นความตายเจอเกิลนะครับจึงรู้สึกลาคานะครับแล้บอกไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครนั้นสามารถโยนหัวโครงกระดูกได้ไกลที่สุดผู้นั้นจะได้เลือกเป็นคนแรกว่าอยากจะได้พลังส่วนไหนของเขาทั้ง3คนนะครับก็เลยมาแข่งโยนหัวโครงกระดูกด้ ซึ่งกรรมการที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับก็คือมาลาเทพแห่งสัตว์ลายนั่นเองโดยที่มาลานะครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่นะไอกรรมการคนนี้ครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่ว่าให้หัวที่ทั้ง3คนโยนเข้ามานั่นนะ่ะให้กิ้งต่อไปเรื่อยๆครับเผื่อว่ามันนั้นน่ะจะมีโอกาสได้รับพลังของเทพแห่งความตายเจอเกอิลบ้างซึ่งพอทั้ง3คนโยนนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่รู้ผลเะครับเทพแห่งความตายเจอเกอิลนะครับที่เห็นว่ามาลานั้นแอบโกงนะครับ เขาเลยเปลี่ยนการตัดสินนะครับบอกไปว่าเจอเกอร์นะครับจึงได้บอกไปว่างั้นเปลี่ยนใหม่ให้เทพีแห่งโชคลาภนั่นน่ะมาช่วยตัดสินเองพราเทพีแห่งโชคลาภมาช่วยตัดสินนะครับก็ได้คําตัดสินออกมาในทันทีก็คือว่าผู้ที่ชนะนะั้น,นก็คือบานอันดับสองก็คือเมียกุลส่วนอันดับสามก็คือบ่าพอบานนะครับที่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะ <c oughs> เขานะครับก็ได้ร้องขอพลังนะครับของเทพแห่งความตายเจอเกอร์บอกไปว่าเขานั่นจะจะกลายเป็นด่งความมืดเพราะฉะนั้นแล้วก็เขานั่นอยากจะเป็นเทพแห่งความมืด ส่วนเมียกุลนะครับก็ได้บอกไปว่าความมืดของบานนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ความมืดเท่านั้นแหละส่วนเขานั่นน่ะอยากจะดํารงตําแหน่งเป็นเทพเป็นโครงกระดูกเพื่อที่จะนําพาเหล่าวิญญ,ญาณเองส่วนบานนะครับก็ได้บอกไปว่าเดีย๋ยวเขานั้นจะทําการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นวิญญาณหรือก็คือไปสังหารคนนั่นแหละครับและส่งมอบให้แก่เมียกุลเองและหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้กลายเป็นเทพเป็นความตายทั้ง3หลังจากที่ได้รับพลังมานะครับเทพเจอเกอร์นะครับก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจ และตอนนี้นั้นเทพแห่งความตายรักษานั้นก็เตรียมที่จะปั่นป่วนโลกแล้วโดยหลังจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหาในเกมบอสเกตภาคแรกโดยเหตุการณ์นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งปัญหานั่นเองครับผมซึ่งช่วงเวลาแห่งปัญหานะครับหรือ time of trouble นี่มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยเทพเจ้า2คนนั่นเองครับผมซึ่งเทพเจ้า2คนนี้เราก็คุ้นเคยกันดีครับคนแรกก็คือบานอีกคนนึงก็คือเมียคุนนั่นเองครับผมก็คือเป็นสองในสามผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งเทพ2โอนีครับทั้งบานและเมียกุลนะต้องการที่จะขโมยแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอานั่นเองซึ่งเทพเอานะครับจะว่าเป็นเทพ,พที่ทรงพลังามากๆนะครับเป็นเทพเหนือเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งเทพเอานะครับก็จะมีแผ่นจารึกนะครับที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตัวเขาเองซึ่งแผ่นจารึกนี้ครับเรียกว่าแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ทรงพลังในรูปแบบแผ่นหินนะที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลนะครับระหว่างกฎและความกุลาหนนะครับของ2โลกซึ่ง สองโลกที่ว่าเนี่ยก็คือโลกแรกนะครับจะมีชื่อว่าเอเบร์ส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะมีชื่อว่าโท r ริวซึ่งเหตุการณ์ในดันเจี้ยนแอนด์ดาร์กส่วนใหญ่มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นที่โทริวส่วนใหญ่นะครับซึ่ง2โลกนี้ครับจัดว่าเป็นโลกคู่แฝดคู่ขนานกันนะในพาร m เมเทเรียลเพนนั่นเองครับผม และแผ่นจารึกนี่ครับมันยังมีรายชื่อและวัตถุประสงค์ของเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลด้วยนะครับจัดว่าเป็นรายชื่อของเทพเจ้าเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่าหากใครเคยดูบิชเช่นอิมพอสิเบิลนะครับที่เอฟเอเอฟมันไปขโมยรายชื่อสายลับมานะครับไอ้นี่มันก็จะคล้ายๆกันเลยครับไอ้แผ่นจีราจารึกแห่งโชคชะตาดิ โดยสาเหตุที่2เทพนี้ครับทำการขโมยไอแผน่นจิราจารึกเนี่ยครับก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพเอานะครับได้เก็บพลังส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ในแผ่นจารึกนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยนะครับปาบอกว่าขโมยสําเร็จด้วยนะนันะซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้นําแผ่นจารึกนี่ครับ ไปซ่อนไว้ในภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองและหลังจากที่ขโมยไปนะครับเทพ2องค์นี้ครับทั้งบานและเมียกุลนะก็ได้ทำการอัญเชิญเทพนะครับเพื่อที่ให้เหล่าเทพต่างๆนะครับมารับผิดชอบร่วมกันนั่นเองก็คือแบบก็คือทําให้เทพเอ๋อไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วไอคนที่ขโมยไปอ่ะมันเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเทพนะครับซึ่งการขโมยในครั้งนี้ครับทำให้เทพเอ๋อนั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับเขานะครับเลยสั่งลงโทษเหล่าทวยเทพทุกคนนะครับที่เหล่าทวยเทพนะครับได้ทําการประเมินเลื่อเล่อต่อความซื่อสัตย์ของมนุษย์แแแลละะะมักกจจสสวงหาาาาออํนโ เทพเอานะครับก็ได้ทําการผักสไล่ส่งนะครับเทพทุกองนะครับที่อยู่ในดาวคอเทอริลนี่ครับไปยังภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองก็คือว่ากลายเป็นคนธรรมดาเลยครับก็คือผักไล่สายส่งเทพนี่ครับกลายเป็นคนธรรมดาแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่า มนุษย์คนใดนะครับที่สามารถสังหารเหล่าทวยเทพที่มาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ได้นะครับมนุษย์คนนั้นก็จะสามารถกลายเป็นทวยเทพคนนั้นแทนได้นะนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เทพองค์หนึ่งนะครับที่วางแผนมาก่อนหน้าก่อนที่บาลและเมียคุณนะครับจะทําการขโมยแผ่นศิลาจารึกและเขานั้นก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาซึ่งเทพองค์นี้นะครับมีชื่อว่าเบาเทพแห่งการสังหารนั่นเองครับผมเบาน,นะครับเป็นเทพที่รู้ว่าบาลและเมียคุณนะครับเป็นคนที่ขโมยแผ่นศิลาจารึก แล้วรู้ว่าเทพเอานะครับจะทําการลงโทษอย่างไรบานะครับเลยทําการวางแผนในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่บาและเมียคุณนะครับจะขโมยแผ่นศิลาจารึกนั่นเองซึ่งบานะครับได้ทําการไปมีเพศสัมพันธ์นะกับเหล่ากับเหล่าสิมีชีวิตทุกประเภทนะครับบนโลกเพื่อที่จะให้กําเนิดลูกของตัวเองขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเหล่าลูกของบานะครับเราจะเรียกว่าเหล่าบาสปอร์นั่นเองครับผม โดยเบลนะครับหวังว่าจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยครับทำการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่โดยที่เบลนะครับได้ทําการกําหนดโชคชะตาให้แก่ลูกๆทุกคนนะครับก็คือว่าลูกๆของเบลทุกคนนะครับจะต้องทําการทําลายล้างซึ่งกันและกันนั่นเองจนกระทั่งเหลือลูกคนสุดท้ายนะซึ่งหลังจากที่แต่ละคนนะครับสามารถสังหารอีกคนหนึ่งได้แล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีตะกอนบางอย่างนะที่จะออกมาจากศพซึ่งตะกอนเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกลวเข้ากับตะกอนของเจ้าตัวนั่นเองครับผมและถ้าเกิดว่าเหลือลูกคนสุดท้ายนะครับก็แปลว่าตะกอออนนนั้้้ดยยูู่่คลลงาาหหใสุททีเเืขข ทำการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่ผ่านพิธีกรรมของคนที่มีชื่อว่าอเมริซานซึ่งอเมริซานนะครับก็เป็นคนที่เทพแห่งการสหันบ่าวนะครับให้การอุปถัม์นั่นเองโดยเขานะครับหวังว่าจะให้อเมริซานและลูกคนสุดท้ายของเขานั้นทําพิธีในการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งการอัญเชิญน,นี้ครับก็คือว่าจะให้บ่าวนั้นไปนทําการสิงร่างของลูกคนสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งบ่าวนะครับได้ทําการมีลูกกับลูกเผ่าพันธุ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเอลลูกครึ่งยักษ์มังกรอะไรก็คือพี่แกนะครับทำการม โดยลูกแต่ละคนนะครับก็จะมีความชั่วร้ายของเบานะครับสิงอยู่ในร่างกายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติที่เต,ติบโตขึ้นมาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เติบโตขึ้นมานั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วบวกกับความชั่วร้ายของเบ่าเข้าไปนะครับเขาก็จะยิ่งชั่วร้ายเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคนดีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับจัดว่าเป็นลูกของเบานะครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลย ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแอปเดลแอ i ดเรียนซึ่งแอปเดลนะครับเกิดมาในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่เหล่าทวยเทพนะครับจะโดนจะโดนสั่งให้มาเกิดใหม่บนโลกนั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลเอเดรียนนะครับก็จะเป็นตัวเอกที่จะคอยดําเนินเรื่องราวทั้งหมดในเหตุการณ์บาวสปอนนี่ครับแอปเดลเอเดรียนเกิดในปีเกิดในปี1 3 4 7 d r หรือปี1348 DR ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาเกิดในปีไหนกันแน่ ซึ่งปีในดันเจี้ยนแอนด์ดาก้อนนะครับมันจะมีสักการะกลางอยู่นะซึ่งสักการะกลางเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยดีอาร์นะครับก็คือในโลกของดันเจี้ยนแอนด์ดาก้อนนี่ครับมันจะมีหลายประเทศไงหลายภูมิภาคซึ่งแต่ละประเทศนะครับมันก็จะใช้สักการะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสักการะกลางอยู่นะครับอย่างเช่นสักการะกลางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อทุกๆปีนะอย่างเช่นปี1347งพดีอาร์นะครับ มันก็จะชื่อมันก็จะเชื่อว่า the year of rise หรือว่าปีต่อมานะครับอย่างปี1348ด D.R มันก็จะตั้งชื่อว่าปี the year of spear นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละปีมันก็ชื่อต่างกันนะในโลกของดันเจี n ยนอะดัคกอนนะครับ F.D. เอเดี rian, ซึ่งคราวนั้นเกิดจากบาวเทนการสังหารกับนักบ,บวชหญิงซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าเอเดียน่าซึ่งเอเดียน่านั้นก็เป็น อาศัยอยู่ในวิหารในป่าแห่งเวิร์มส์ซึ่งวิหารนะครับที่แอเรียนาแม่ของแอบเดลนะครับทำการอยู่นะครับก็เป็นวิหารที่บูชาเทพเป่าด้วยนะแอบเดลนะครับถูกเลี้ยงดูมาในวิหารนี้ครับร่วมกับพี่น้องอีก2คนของเขานะซึ่งพี่น้องอีก2คนของ,ของเขานะครับก็เป็นลูกของเบาด้วยนะครับซึ่งคนแรกนะครับเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า อีโมนอีกคนนึงนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าซาเลว็อกซึ่งทั้งสามคนนะครับถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่เดียวกันโดยที่พวกเขานะครับถูกเลี้ยงดูมาโดยที่ตัวพวกเขาเองนะครับไม่รู้เลยว่าในอนาคตนั้นพวกเขานนั้จะต้องทําลายล้างซึ่งกันและกันจนกระทั่งฝ่ายมนุษย์นะครับได้มีนักพยากรณ์ชื่อดังคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอารันโดซึ่งอารันโดนะครับได้ทํานายมาว่าเหล่าบาวสปอนนะครับหรือก็คือเหล่าลูกหล่าของบาวเนี่ยครับเป็นคนที่จะนําพาหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ โลกมนุษย์ซึ่งนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้กลุ่มฮาร์เปอร์ซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับเป็นกลุ่มที่อุทิศตัวเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและทําการกําจัดเหล่าความชั่วนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับตอนนี้นําโดยคนที่มีชื่อว่ากอรเรียนซึ่งกอรเรียนนะครับก็ได้ค้นพบนะครับว่าเหล่าลูกๆของบาวนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเหล่าลูกของบาวนะครับก็อยู่ในวิหารนะครับกอรเรียนนะครับจึงนําพากลุ่มฮาร์เปอร์ที่เหลือนะ แม่ของแอปเดลนะครับถูกสังหารนั่นเองแต่ว่าลูกของเธอนะครับหรือก็คือทางแอปเดลเอเดียนเนี่ยทางกอรีเอียนนะครับเกิดใจอ่อนและอยากจะเลี้ยงดูเขาขึ้นมาครับในบรรดาลูกๆของเทพแห่งการสังหารอย่างเบานะครับอีก2คนที่เหลือนี่ก็คือเอเดียนนะครับถูกเลี้ยงดูมาพร้อมกับอีโมนกับเซลวอกไงซึ่งทั้งอีโมนนะครับก็ได้ถูกพาไปโดยกอรีเอียนด้วยนะโดยภายหลังนะครับอีโมนได้ถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มวินทบหรือก็คือกลุ่มที่ดูแลกิจการโรงแรมนั่นเองครับผมแต่ทางโชคร้ายครับตกไปอยู่ที่เซลวอกนะคร โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแอปเดลนะครับก็ได้ใช้ชีวิตในฐานะลูกบุญธรรมนะครับของกอรียนซึ่งเขาก็ใช้ฐานะลูกบุญธรรมนี่ครับเป็นเกาะกบังให้เขานะในฐานะที่เขานั้นเป็นลูกของเทพกรรราสขานเบ่านั่นเองครับผมเอปเดลนะครับก็อาศัยอยู่ภายในป้อมที่มีชื่อว่าป้อมห้องสมุดแคนเดลครีปนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับก็ถูกเลี้ยงดูให้โตมาพร้อมกับอีโมนนั่นเองโดยที่ทั้งสองคนนะครับมักจะสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนมากกว่าที่จะเป็น พี่น้องกันโดยกอรีเรน,นะครับเลี้ยงดูแอปเดลเอเดียนในฐานะลูกชายของเขาที่เมืองเคเบิลคีโดยกอรีเรน,นั้นได้ใช้ฐานะของเขาในการเป็นเกาะกำบังให้แก่ลูกชายของเขาได้ห่างไกลาจากอันตรายที่นึ่งมาจาก มรดอกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาและในขณะเดียวกันกอร,รียนนั้นก็ยังเฝ้ามองอ e ีโมนซึ่งเป็นบอสสปอนอีกคนหนึ่งด้วยแม้ว่าอ e ีโมน,นจะได้รับการดูแลส่วนใหญ่จากกลุ่มบินทบก็ตามกอร,รียนนั้นได้เก็บมรดอกอันศักดิ์สิทธิ์ของเอเดียน e และอ e ีโมนไว้เป็นความลับไม่ให้พวกเขาหรือแม้แต่คนอื่นๆรู้โดยกอร,รียนนั้นจะแบ่งปันข้อมูลนี้เฉพาะกับที่ปรึกษาของเขาและเหล่าเพื่อนเก่าของเขาเท่านั้น โดยกอรีรยนนั้นได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าแท้จริงแล้วแม่ของแอปเดลนั้นเสียชีวิตขณะที่เขานั้นคลอดแอปเดลซึ่งนี่ก็จะหมายความว่าทางกอรีรยน,นะครับได้ไปพาตัวแอปเดลและอ e ีโมนนะในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นเด็กทาลกอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าในขณนะเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่แอปเดลกับอ e ีโมนเท่านั้นที่อยู่ในวิหารของเทพแห่งการสังหารบอลในขณะที่กอรีรยนนั้นบุกโจมตียังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซลาบอกซึ่งเซลาบอกนั้นได้ถูกทิิ้้งงงไววที่่่หาาาารรอยนสส เขานั้นได้เติบโตมาในฐานะชายหัวโลน้นที่มีรูปร่างแค้แก่นตามท้องถนนจนก,กระทั่งเซลวอกนั้นได้รับการอุปการะจากคนที่มีชื่อว่าอิชทาร์จากกลุ่มไอออนโทนซึ่งกลุ่มไอออนโทนนะครับก็คือกลุ่มองค์กรลึกลับนะครับที่จะทําหน้าที่ในการค้าขายอาวุธนั่นเองซึ่งอิชทาร์นะครับคนที่รับเลี้ยงเซลวอกมักจะใช้นามแฝงว่าอิเรลทาอันเชฟซึ่งเซลวอกนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ถูกรับเลี้ยงดูเขานั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าเซลวอกอันเชฟ โดยที่อิสทานะครับยังมีกิจการเสริมข,ของเขานะครับก็คือว่าซึ่งเขานั้นได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม b o r d e อ i a n b u n c นนั่นเองซึ่งกลุ่ม b o r d e อ i a n b u n c นนะครับเป็นกลุ่มที่จะลงทุนในงานเหมืองแร่แล้วก็งานไล่องุ่นนั่นเองครับผมและยังไรเสียก็ตามครับในขณะที่เซลวอร์นะครับได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของอิสทานั้นเซลวอร์นะครับก็ได้บังเอิญเห็นนะครับ อิชทาพ่อบุญธรรมของเขานั้นทําการฆ่าแม่บุญธรรมของเขาต่อหน้าต่อตาเนื่องจากว่าแม่บุญธรรมของเขานนั้ไปมีชู้นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่เซลวอกเป็นอย่างมากนี่เป็นการส่งผลทําให้เซลวอกนั้นไม่ชอบอิชทาที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขาเอามากเช่นเดียวกับบาสปอนคนอื่นๆนะครับก็คือว่าบาสปอนแต่ละคนนี้ครับจะมีความฝันแบบเดียวกันเหม,นเนม,บบเนมือนเป็นนิมิตในอนาคตซึ่งนิมิตนี้นะครับก็จะเป็นนิมิตแห่งการทําลายล้างที่บาสปอนแต่ละคนนั้นจะมาฆ่ากันเองซึ่งนี่ก็เป็นข้้้้้ออออออคคคคววววาาาาาามมมย่่่่่งงงงหหนน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 ึรรััับบททีเเไไปปกะสสลใขขผฝแต ซึ่งเซเลบเองก็ฝันแบบเดียวกัน แล้ว,วันหนึ่งเขานั้นก็ได้ไปเจอกับนักบวชแห่งบอลเซลวอรนั้นจะได้พูดคุยกับนักบวชคนนั้นโดยหวังว่านักบวชคนนั้นนั้นจะให้คําตอบเกี่ยวกับความฝันของเขาได้เพราะว่านี่นั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพกาสังหารบอลซึ่งนักบวชคนนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์แก่เซลวอรสักเท่าไหร่ครับเซลวอรก็เลยสังหารเขาทิ้งเสียซึ่งก่อนหน้าน,น,นะครับย้อนกลับไปในปี1,357 DR หรือ year of prince หรือก็คือ10ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่กอเรียนนั้นได้โจมตีวิหารแห่งงเทพาสัหบ ทางกลุ่มไอออนโตรนะครับหรือก็คือกลุ่มที่อิสทาพ่อบุญธรรมของเซรวอกนั้นทํางานด้วยกันนั่นเองโดยกลุ่มบอลลังเหล็กนะครับได้ทําการส่งข้อความถึงเราประมุกในดินแดนต่างๆน,นะครับทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตกของฮาร์ดแลนด์โดยพวกเขานั้นประกาศว่าองค์กรของพวกเขานนั้นจะทาการควบคุมการค้าและขายอาวุธทั้งหมดทั่วทั้งภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการที่กลุ่มไอออนโตรนี่ครับมีความมั่นใจได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาได้จับมือไปพัรธมิตรกับแม่มดคัสซาน่าแห่งเวสเกตเวตมน์นะครับ พลังในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าคาวมาลีและสัตว์ประหลาดคาวมาลีนะครับก็ได้ทําการเผาโรงแรมนอตเกตนะครับด้วยมือข้างเดียวซึ่งนี่โดยการเผาโรงแรมนะครับก็เป็นการขัดจังหวะทางการค้าทำให้กลุ่มไอรอนโตนั้นมีสิทธิในพื้นที่ช a โดแก็์ทั้งหมดซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เราผู้ปกครองในแคว้นต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับประเทศคอเมียซึ่งประเทศคอเมียนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภา,าค,รครรร์ลุุนนบได้ทําากกแ่ม ไอออนโตนี้ครับซึ่งการแบนนี่เองครับทางอิสตรานะครับพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นก็ได้มองเห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เขานั้นจะทําให้กลุ่มไอออนโตนั้นกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยเขานะครับได้มุ่งหน้าไปที่ภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ดแลนด์พร้อมกับลูกชายของเขาเซลวอกและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์18ปีนะครับหลังจากที่กอรเรียนนั้นได้ทําการโจมตีวิหารซึ่งตอนนี้ครับเซลวอกก็ได้มีอายุครบ18ปีแล้วเขานั้นได้เดินทางออกจากเมืองออร์ดูรินไปยังภูมิภาาาคคอออรร์ดโพพ้มกับ ra, บุ่ญขงเข พูดจีจะทำการปฏิบัติการของกลุ่มไอออนตดในเมืองบอเดอร์เกตแล้วภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ทแลนด์ซึ่งเซลวอบกนะครับก็ใช้เวลาในเมืองบอเดอร์เกตนะครับในการคนา้นคว้าในการค้นคว้านิมิตของเขาซึ่งมันนั้นได้เกี่ยวข้องกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างออรันโดโดยที่เซลวอบกนะครับได้ค้นหาข้อความแลนะขณะนั้นก็ได้พบความจริงที่ว่าว่ากลุ่มบาสปอนแต่ละคนนั้นการตายของพวกเขาแต่ละคนจะทําให้พ่อของพวกเขานนั้นตื่นขึ้นมาเซลวอบกจึงเชื่อได้ทันทีว่า การฆ่ากันเองของบารสปอนแต่ละคนนั้นจะเป็นการปลุกชีพเทพแห่งการสงหารบอลขึ้นมาใหม่ต่อมานะครับเซลลบอกกับพ่อบุญธรรมของเขานั้นก็ได้ไปที่เมืองแคนเดลคีบซึ่งที่นี่เองครับเซลลบอกนะครับก็ได้พบกับกลุ่มเดอะมังหรือกลุ่มพระนั่นเองครับผมและไม่พอครับเขานั้นเองได้พบกับแอปเดลเอเดียนเป็นครั้งแรกและเซลลบอกนั้นก็ตระหนักได้ในทันทีว่าแอปเดลนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในบารสปอนเหมือนตัวเขาจริง หลังจากที่เซลวอร์นะครับเข้าใจเกี่ยวกับมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาแล้วเอานะครับก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของคนที่มีชื่อว่าวินสกี้พาร์ลเลสผู้สอนศาสตร์มืดนั่นเองครับผมซึ่งวินสกี้นะครับก็ได้รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเซลวอร์ว่าเป็นบอลสปอนด้วยเช่นเดียวกันวินสกี้นะครับจึงสอนศาสตร์มืดนะครับให้แก่ทางเซลวอร์โดยวินสกี้นะครับยังทาการปั่นหัวเซลวอร์อีกว่าแท้จริงแล้วนะเซลวอร์นั้นไม่จำเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของตัวเองก็ได ต่อมาในปีเดียวกันเซวอกนั้นได้ช่วยเหลือพ่อบุญธรรมของเขาในแผนการสุดยิ่งใหญ่จะนนาความมั่นคงและอิทธิพลมาสู่กลุ่มไอออนโรนซึ่งแผนการนี้นั้นจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าไอออนไคริตในภายหลังนะครับโดยแผนการนี้ก็คือว่าอิสตร์นั้นจะให้ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าม ah e, ูราเฮไปเริ่มทำการก่อวินาศกรรมที่เมืองแร่ของเมืองน,นัสโคโดยพวกเขานนั้จะทําการปอมเป็นกลุ่มโจรและทหารรับจ้างเพื่อที่จะโจมตีการขนส่งเหล็กที่ดําเนินไปตามถนนคอสเวย์ในเวลาเดียวกันนั่นเอง ทางอิสตานั้นก็ได้ส่งคนจากคณะบรูเรียนบันส์ที่เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเข้าไปแทรกสืมในองค์กรการค้าเซเว่นซันและในสมาคมพ่อค้าในเหตุกรวินาศกรรมครั้งนี้เองสร้างความตึงเครียดในหมู่การค้าเหล็กโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ก็คือประเทศทางใต้อย่างอัมส์ในขณะที่ประเทศต่างๆน้นพยามที่จะปณีประนอมแต่ว่าก็ได้มีการแพร่กระจายข่าวหรือว่าประเทศอัมส์นั้นเป็นคนก่อวินาศกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสลับทําสงครามกับเมืองบรเกตและกองทัพเฟลมิงฟิชของพวกเขา และในจังหวะที่สถานการณ์ตึงเครียดน,นี่เองกลุ่มไอวตัตโตนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้กอบกู้พวกเขานนั้นได้จัดหาแร่ที่มีคุณภาพในเมืองของพวกเขาในเมืองคอควูดทําให้สถานการณ์นั้นไม่บานปลายและสร้างไรายได้มหาศาลแก่พวกเขาในขณะเดียวกันอิสชาร์นั้นก็พยายามที่จะนําพาเวสเทิร์นฮาร์ดแลน์นั้นเข้าสู่ภาวะสงครามแต่ในขณะเดียวกันลูกชายบนเทราของเขาอย่างเซลววกนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่เขานั้นจะพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าให้จงได ในเวลานี้เซลวะกนั้นได้สร้างสาวกที่พักดีเป็นจานวนมากเขาอยู่ในฐานะผู้สอนศาสนาเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากคอรัสคนรับใช้ที่ทุ่มเทที่สุดของเขาโดยคอรัสนั้นได้สร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินของพื้นที่ในครอบครัวของเขาเองให้แก่ทางเซลวอกต่อมาเซลวอกวิหารร้างแห่งหนึ่งของเทพเป็นกาสหานบาวที่ตั้งอยู่ใ,นใ,นใกล้คอสเวย์ตรงข้ามแม่น้ำวินดิงวอเตอร์เซลวะกนั้นจะได้ส่งนักบ,บวชไซริกของเขาเองเข้าไปยังวิหารเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้เซลวอกได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วบาวสป จะต้องไปทำการอัญเชิญพ่อของเขาที่เมืองที่เมืองเทเทเรียนเทสซาราดัสต่อมาในปีด r ที่1,368 The Year of Brander เวลานี้แผนการของเซเลวอกนั้นประสบความสําเร็จไปอย่างราบลื่นเซเลวอกนั้นต้องการกำจัดบอสปอนเหล่าพี่น้องของเขาเองซึ่งคนที่เขาหมายตานั่นคือแอดเดลเอเดียนจากแคนโดคีฟเซเลวอกนั้นได้รวบรวมกองกำลังกับพันธมิตรของเขาที่มีชื่อว่าฮามูโคและพันธมิตรอีก2-3คนในในการไปที่แคนโดคีปจนตัดภาพมาที่กอรียน กอเรียนนั้นได้รับจดหมายจากพ่อมดเพื่อนเก่าของเขาเองที่มีนามว่าที่มีชื่อว่าเอลมินสเตอร์โดยในข้อความนั้นบอกไปว่าจะมีคนมาสังหารบุตรชายบุญธรรมของกอเรียนซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ทําให้กอเรียนรู้สึกผวาเป็นอย่างมากกอเรียนนั้นจึงตัดสินใจที่จะพาลูกชายของเขาเออกไปจากเมืองแคดนคีปไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าจาฮาเรและคาริซึ่งสองคนนี้ครับทั้งจาฮาเรและคาริสนะครับก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เปอร์นะก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เพอร์นะครับเพื่อที่ทสอเ,อเ,สรรม,เมืงโ ซึ่งพวกเขานะครับได้มาพักที่เมืองเฟลลี่อาร์มได้พวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวว่ากอร์เรียนนั้นจะมาหาพวกเขาเพร้อมกับลูกชายแอปเดลพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะรออยู่ที่นั่นซึ่งในขณะเดียวกันอ e ีโมนนะครับเธอนั้นได้แอบเข้าไปในห้องส่วนตัวของกอร์เรียนนะครับและก็บังเอิญนะครับเห็นเห็นจดหมายนะครับที่พ่อมดเอลมินสเตอร์นั้นเขียนถึงกอร์เรียนพอดีและเธอร,รู้ว่าภายในคืนนี้กอร์เรียนกับแอปเดลนั้นจะออกจากแคนดทอรคีฟเพราะตอนดึกนะครับอีโมนนะครับจะได้แอบตามแอปเดลแล้วก็ทางกอร์เรียนนั้้นไปดวย ซึ่งในขณะที่ทั้งสองครับกำลังเดินทางนี่เองเซลาวก,กับเหล่าพักพ่วกนะครับที่ได้ซุ่มโจมตีอยู่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสองคนซึ่งกอเรียนกับพักพ่วงของเขาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพักพ่วกของเซลววกโดยกอเรียนนะครับจะทําการต่อสู้เพื่อที่จะซื้อเวลาให้แอปเดลนั้นหนีไปยังที่ปลอดภัยซึ่งบทสรุปนะครับก็คือว่ากอเรียนนั้นได้ถูกเซลววกสังหารในยามค่ําคืนซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหนีมายัางที่ปลอดภัยได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะครับอีโมนก็ได้เข้ามาหาแอเเดงออีีมนนนรรกกก็็หาาตยยยข้ว เธอนั้นได้ทาการบอกแอปเดลได้ได้ปลอบประโยนแอปเดลว่าตอนนี้กอรเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่จะทาตามคําสั่งสุดท้ายของกอรเรียนโดยการไปตามหาเพื่อนของกอรเรียนที่มีชื่อว่าจาฮารีและคาริสที่เมืองเฟล่อ์มอีโมนและแอปเดลนะครับได้มุ่งหน้าไปที่เมืองเฟล่อ์มนะครับเพื่อพบกับเพื่อนของกอรเรียนวอร์ดซึ่งก็คือคาริสและจาฮารีนั่นเองครับผมโดยที่พอไปถึงครับแอปเดลนะครับ,รบก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่า เขานั้นเป็นลูกชายของกอรียนวาดเขานั้นอยากจะรู้ว่าเหตุใดพ่อของเขานั้นถึงถูกฆ่าตายซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งคา,า,าริสและฮารเรน,นก็ได้บอกไปว่าก็เป็นไปได้ว่าพ่อของแอดเดลนั้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤตการณ์ไอออนไคสซิตซึ่งตอนนี้นั้นประเทศใหญ่ทั้งสองอย่างบรูกเกตและอามนั้นก็อยู่ในภาวะตึงเครียดเพราะวิกฤตการณ์นี้และวิกฤตการณ์ขาดแคลนแร่เห็กน,นี้นั้น ก็จะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆด้วยโดยตอนนี้ทั้งสองประเทศนั้นก็พยายามที่จะลดกําลังการผลิตแร่เหล็กลงเพื่อที่จะทําการกําจัดสายลับของฝ่ายตรงข้ามโดยคาริแลจาฮารีนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะทําการสืบสวนเรื่องราวของวิกฤตการณ์แร่เหล็กนี้อับเดลกับอ e ีโมนนะครับทั้งสองคนก็เลยตอบตกลงนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับคาริและจาฮารมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปสำรวจเหมืองเหล็กทางตอนใต้ของเมืองอาร์มโดยพอไปถึงนะครับพวกเขาก็ได้บอกต่อองครักษ์แห่งเมืองอาร์มไปว่าพวกเขานนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะสสอบววนวิกตกตาร ขาดแคลนแร่เหล็กในครั้งนี้ซึ่งทางองครักษ์นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับโดยการเปิดทางให้พวกเขานั้นเข้าไปสำรวจเหมืองเหล็กซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังทําการสืบสวนวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้พวกเขานะครับก็ได้พบก,กับเหล่าสัตว์ประหลาดทหารรับจ้างรวมไปถึงเหล่านักเวทน,นะครับที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยซึ่งทั้งสี่คนนะครับก็สามารถร่วมมือกันกําจัดคนเหล่านี้ไปได้เออผมลืมบอกไปนะครับเนื่องจากว่าแอปเดลและอ e ีโมนะครับเป็นบาาสปอนกันทั้งคู่นะเนื่องจากว่าเป็นลูกของเทพบ หลังจากจัดการเหล่าผู้ที่มาซุ่มโจมตีนะครับทั้ง4คนก็ได้ทำการสอบสวนซึ่งพวกเขาครับ ah, ก็ได land. ้บอกไ้ว่าพวกเขานั้นถูกจ้างมาเพื่อที่จะลดปริมาณการผลิตแร่เหล็กเท่านั้นแอปเดลและพันธมิตรนะครับจะได้ถามไปอีกว่าแล้วคนที่จ้างมาล่ะเป็นใครคนเหล่านี้นะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่จ้างมาก็คือสมาคมหอการค้าแห่งหนึ่งในเมืองบรเตอร์เกตซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนที่จ้างมานี่เป็นกลุ่มไอออนโตรนะครับเพราะว่าถูกจ้างออกมาเป็นทอดๆนั่นเองครับซึ่งพวกเขานั้นก็จะรู้แต่เพียงว่่าาาาคคคนนนนนนทีจจจ้้งมมมัะเป็ส หอการค้าในเมืองบรูเเกตแอปเดลนะครับจะได้ขอแยกตัวออกมาแล้วบอกไปว่าเดวคานั้นจะไปสมาคมหอ,อการค้าที่เมืองบร์เตเกตเพื่อที่จะทําการสอบสวนพอมาถึงสมาคมหอ,อการค้าบร์เตเกตนะครับซึ่งแอปเดลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ตรงไหนดีเขานะครับเลยเข้าไปยังสถานีแห่งแรกแก็คือสมาคมหอ,อการค้าเซเว่นซันแอปเดลเมื่อมีความสามารถนะครับเขาจึงพบว่าคนขอสมาคมเซเว่นซันนี้ถูกแทรกซึมโดยคนที่สามารถแปลงร่างได้ ซึ่งแอปเดืนนะครับก็ได้อาศัยไหวพิพของขานครับสามารถจัดการคนที่ปลอมตัวมานี้ได้ทั้าได้นั่นเองครับแอปเดืนนะครับก็ได้รู้สึกสงสัยว่าการที่มีคนแทรกซึมเข้ามาในองค์กรสําคัญต่างๆในเมืองบรูเกตได้เช่นนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีสมาชิกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฟลมิงฟิชซึ่งเป็นกองทัพของบรงเกตนั้นก็อาจจะถูกแทรกซึมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับแอปเดืจึงได้ไปทําการตรวจสอบที่สำนักงานของกลุ่มไอออนโตรน ซึ่งแอปเดลนะครับก็พบว่าสํนานักงานนี้มันมีความผิดปกติเป็นอย่างมากซึ่งสํานักง,งานไอออนโตรนนะครับก็จัดว่าเป็นสํานักง,งานที่ใหญ่เอาเรื่องเลยทีเดียวแอปเดลนะครับก็ได้คนพบว่าตอนนี้นะั้นชั้นบนสุดนั้นเหล่าผู้บริหารของไอออนโตรนนั้นกําลังประชุมกันอยู่แอปเดลนะครับจึงได้ใช้วิธีนะครับโดยการแอบลอบเข้าไปนั่นเองซึ่งก็สามารถแอบลอบเข้าไปได้ด้วยครับโดยพอแอปเดลนะครับมาถึงชั้นบนแอปเดลนะครับก็ได้พบเห็นการประชุมกันของเหล่าผู้บริหารซ เมื่อแอปเดลครับมาถึงในขณะที่วกเขาพลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งจังหวะที่แอปเดลมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สมาชิกของกลุ่มไอออนตัวนะครับกำลังส่งสายลับนะครับเข้าไปแทรกซึมในกองทัพเฟลมิงฟิชอยู่พอดีเลยซึ่งก็ปากฏว่าแอปเดลนะครับในขณะที่ลอบเข้ามาแล้วก็ได้ถูกเจอตัวเข้าครับซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้แต่เหล่าไอรอนตัวนะครับก็รู้ไล้ว่าคนที่ลอบเข้ามานนก็คือแอปเดลเอเดียนลูกชายของกอรลเยนวาร์ดนั่นเองทางกลุ่มไอออนตันะครับจึงสั่งให ไปตามล่าแอปเดลโดยทันทีซึ่งข้อมูลที่แอปเดลได้มาจากการดักฟังนี่ครับก็ทําให้แอปเดลรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้ก็คือกลุ่มไอออนโตรนนั่นเองซึ่งในขณะที่ฟังนี่เองครับเราผู้ที่มาประชุมนะครับก็ได้เอ่ยถึงผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งตอนนี้ผู้นาของกลุ่มไอออนโตรนั้นก็กำลังอยู่ที่เมืองแคนเทลคีปนั่นเองซึ่งเมืองแคนเทลคีปก็คือเมืองของแอปเดลนั่นแหละครับแอปเดลนะครับ,รบจึงได้อาศัยข้อมูลนี้ครับ ที่มีชื่อว่าเอลตันนั้นเขานั้นก็ได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แก่แอปเดลแล้วบอกไปว่าให้แอปเดลนั้นนำหนังสือนี้ไปยังห้องสมุดแคนโดคีปและแอปเดลนั้นก็จะสามารถเข้าห้องสมุดแคนโดคีปได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือที่หายากมากพอกลับไปที่เมืองแคนโดคีปนะครับแอปเดลนะครับก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากว่า เพื่อนๆหลายคนของเขานะครับเหมือนทําเป็นไม่รู้จักแอปเดลนั่นเองซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีคนนั้นรู้จักแอปเดลแต่ในความเป็นจริงนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในราสาแคนด์ลคีปนะครับก็ได้ถูกแทรกซึมเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ถูกปิดล้อมนะครับโดยสายลับที่มาแทรกซึมนั่นเองแต่ด้วยความแข็งแกร่งของแอปเดลนะครับแอปเดลก็นั้นก็สามารถฝ่าวงล้อมไปได้แอปเดลนะครับได้มาถึงห้องสมุดของเมืองแคนด์ลคีป และเบลนะครับก็ได้อ่านหนังสือนะครับที่เขานั้นได้รับมาซึ่งเนื้อหาในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทพบอลด้่นเองซึ่งก็ผมก็เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมจะสรุปเนื้อหาในหนังสือสัส้นๆในฝั่งนะครับก็คือว่าเหล่าทวยเทพนะครับได้ถูกสั่งให้มาจุติบนโลกนั่นเองซึ่งเทพบอลนะครับก็ได้วางแผนในการคือชีพของตัวเองไว้ครับโดยโดยตัวเองนั้นจะทําการไปมีลูกนะครับกับทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้กําเนิดลูกออกมาและลูกนั้นก็จะทําการฆ่ากันเองเพื่่่ออททีจะาําัญเชิขน้ึนนมใหม ดานั้นเองนะครับแอปเดลก็ได้กลับไปที่บ้านของเขานะครับโดยเขาได้พบกับจดหมายรับของกอรเอียนที่ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งจดหมายรับได้ระบุเอาไว้ว่าแอปเดลเอเรียนนั้นเป็นลูกของเทพแห่งการสังหารเบอและในไม่ช้าแอปเดลนั้นก็จะถูกตามล่าเนื่องจากว่านี่เป็นชะตากรรมของแอปเดลเองแอปเดลได้ปุกไปที่ปราสาทหลักของแคนเดลคีฟในขณะที่ผู้นาของกลุ่มบอลลังเด็กนั้นกาลังทําการประชุมกันอยู่ซึ่งพอไปถึงนั้นแอปเดลนั้นก็รู้สึกว่าทําไมผู้นําเหล่านี้นะไม่ได้สแสดงเจตนาร้ายออกมาเลย และผู้ขานั้นก็ไม่ได้มีการป้องกัในใดๆเช่นเดียวกันจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนที่กระโดดลงมาจากชั้นบนสุดของปราสาทนี้ทําการต่อยแอปเดียวล้มลงเพียงหมัดเดียวเท่านั้น ซึ่งคนคนนี้นะครับเขาอ้างว่าเขามันนั้นมีชั่วซาเลวซึ่งเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะจับกลุ่มแอปเดลเอเดียนในฐานะที่แอปเดลนั้นทําการฆ่าผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งแอปเดลก็งงไปยอย่างมากครับว่าเขานั้นยังไม่ได้ฆ่าผู้นําของไอออนโตรนเลยนี่มันเป็นการกล่าวหากันชัดแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วครับตอนนี้แอปเดลนะครับก็ได้ถูกเหล่าผู้คุมนะครับจับตัวไปขังที่คุกใต้ดินของปราสาทแคน e ดค e ปโดยแอปเดลนะครับก็เตรียมที่จะถูกส่งไปพิพากษาที่เมืองบอลนักเกต แต่ในขนาดนั้นเองครับหัวหน้าจอมเวทผู้ดูแลปราสาทนะครับซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักแอปเดลด้วยเขาคนนี้ครับมีชื่อเทลโทริลซึ่งเทลโทริลนะครับก็บอกไปว่าเขาเชื่อว่าแอปเดลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาหวังว่าแอปเดลนั้นจะสามารถพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ได้โดยเขานั้นจะพาแอปเดลนั้นออกไปจากปราสาทนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคุกของปราสาทนี้ครับมันมีปากกานะครับที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ในการแปลงร่างได้เพราะฉะนั้นนะก็แอปเดลจึงไม่สามารถเทเลพอร์ตออกไปได้นั่นเอง ดังนั้นแล้วก็ทางเทลโทริวครับซึ่งเป็นจอเวจจึงทําการเทเลพอร์ตนะครับแอปเดลลงไปยันชั้นล่างสุดของอาคารนี้แทนซึ่งเทเลพอร์ตออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับแต่สามารถเทเลพอร์ตลงไปข้างล่างได้นะโดยข้างล่างของปราสาทนี้ครับก็ปากว่าได้มีสัตว์ประหลาดจํานวนมากนะครับอยู่ใต้ดินนั่นเองแอปเดลนะครับได้ฝ่าฟันการต่อสู้อย่างดูเดือดนะครับจนสามารถออกมาจากปราสาทได้สําเร็จซึ่งในระหว่างที่แอปเดลนะครับทำการต่อสู้เพื่อที่จะออกมาจากปราสาทนั่นเองเขานะครับก็ได้จับผู้คุมนะครับและทําการสอบปากคํา ซึ่งผู้คุมคุกใต้ดินนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนะคนที่ทําการสังหารผู้นําของกลุ่มไอออนตัวนั้นก็คือคนที่มีชื่อ s ส l ยงซวอกซึ่งเป็นสมาชิกระด,ดับสูงของไอออนตัวโดยเขานั้นได้ทําการสังหารผู้นำอิช a าและทาการใส่ร้ายป้ายสีให้แก่แอปเดลซึ่งแท้จริงแล้วซเวอกนั้นก็เป็นบุตรบุญธรรมของผู้นําอิชชาอาพูดง่ายๆก็คือว่าซรลวอกนั้นฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองนั่นแหละครับและพ่อบุญธรรมอิชชานั้นก็เป็นก็เป็นผู้นํานะครับของไอออนตัวแอปเดลนะครับได้กับ bon Gate บพบ กองทัพเฟมิงฟิชที่ได้พาตัวเข้าไปซึ่งกลุ่มเฟมิงฟิชนะครับก็ได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าตอนนี้ตอนนี้หนึ่งในผู้นำบรอดเกตแกนยุคเอลทานนั้นก็ได้ล้มป่วยและไม่สามารถปัญชาการกองทัพเฟมิงฟิชได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือแกนยุคอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนทาซิวชิลนั้นก็ได้ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มชาโดตีฟซึ่งเป็นหน่วยลอบสังหารของเมืองอารมซึ่งการลอบสังหารของชาโดตีฟนี่เอง ก็กำลังบีบให้เมืองบอรอดเกตนั้นกำลังทําสงครามกับเมืองออมสงครามระหว่าง2ประเทศนี้ก็เตรยียมที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการเสี่ยงอันตรายอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้กลับไปที่ศูนย์บัญชาการนะครับของกลุ่มไอออนโทนที่อยู่เมืองบอรอดเกตนั่นเองแต่พอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าข้าวของนะครับของสมาชิกในกลุ่มไอออนโทนนี้ได้ถูกขนย้ายจนไม่เหลือแล้วและแอปเดลนะครับจึงได้รู้ว่าชายนะครับชายที่มีชื่อว่าซาเลวอกนะครับได้นํากลุ่มทหารรับจ้างของเขานั้นทำทำการต้นชิงกลุ่ การทำลายเหมืองนั่นเองซึ่งการกระทำในการป้นชิงไอออนตนในครั้งนี้ของซาเลวอกนะครับก็ทำให้ซาเลวอ์นั้นได้รับการยอมรบับจากรัฐบาลของเมืองบอเตเกตบวกเข้ากับการเสียชีวิตนะครับของแกรนายุคเอนทาซิวชียพอดีนะครับก็ทำให้ซาเลวอ์นะครับได้รับการเลือ่อนตำแหน่งให้เป็นแกรนายุคของบอเตเกตยพิธีราชาพิเศษของเขานั้นก็กำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ะบนชั้นสูงสุดของหอคอยของสมาคมไอออนตนนี่ครับเขานั้นก็ได้พบไดอารี่ของอิชตาอดีตผู้นำนั่นเองครับผมซึ่่่่งงนะเเปป็นนสิทีาลอไไไมด้ ตามบันทึกนะครับได้ทำการบอกว่าซาเลวอกในขณะที่เขานั้นอายุ18ปีเขานั้นได้ทําการที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างเมืองอาร์มและเมืองบอร์เดอร์เกตแอปเดลน,นะครับก็ได้สรุปในทันทีว่าเหตุผลนะครับที่ซาเลวอกนั้นทําการฆ่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นเพราะว่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นพยายามที่จะทําให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นทําการสร้างสานันติภาพระหว่างบอร์เดอร์เกตและเมืองอาร์มส์เพื่อที่จะทําให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นสามารถขายวุฒิต่อไปได้แต่ในบันทึกนะครับก็ยังบอกไว้ว่าลูกชายของอิสตารให้เกกิดสสงคราามมี่ทุด พี่จะทำให้ตัวเองนั้นได้รับพลังส่วนหนึ่งของเทพเบาซึ่งในขณะนี้เองครับแอป,ปเดลนั้นก็ได้รู้ว่าแท้จริงและสเลวอร์นั้นก็เป็นบาวสปอนพี่น้องของเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นั้นสเลวอร์นั้นยังทำการใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มโดยโยนความผิดว่ากลุ่มชาโดตีฟนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้สังหารแกรนยุคเอนทาร์ซิวเชีร์แต่แท้จริงแล้วมันเป็นฝีมือของาเลวอร์เองนี่ยังไม่พอสเลวอร์นั้นยังเป็นผู้ที่วางยาแกรนยุยปปเยคเอลตันอ,อี ศูนย์นะครับของไอออนโตรนซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้กลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มตัวจริงนะครับก็ได้มาทําการลอบสังหารแอปเดลซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกเขาลนะครับโดยการต่อสู้นะครับแอปเดลนั้นก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้พวกเราทั้งคู่นั้นคือคนที่ถูกใส่ร้ายโดยซาเลวอกซาเลวอกนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างและครอบงำทุกอย่างโดยกลุ่มชาโดตีฟนะครับก็ได้คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะต้องถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนและคนที่อยู่เบื้องหลนนัง้ก็คือ จะใช้ผลพวงของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นนำาพาบรูเตเกตเข้าสู่สงครามกับเมืองอาร์มส์โดยกลุ่มชาดโดตีฟนะครับที่ได้วางแผนกับทางแอปเดลนะครับโดยหวังว่าในพิธีราชาพิเศษของซาลวอกนั้นพวกเขานั้นจะทําการเปิดโปงซาลวอกต่อหน้าทุกคนใน,นในช่วงพิธีราชาพิเศษนี่เองครับกลุ่มชาดโดตีฟและแอปเดลนะครับก็ทําการซุ่มอยู่ในลานนะครับและพวกเขานั้นก็ได้ทําการสังหารคนจําแรงกายนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของซาลวอกด้วย พอในพิธีราชาพิเศษนะครับซาเลวกนั้นก็ได้ถูกเปิดโปงต่อหน้าสามัญชนและบอกไปว่าซาเลวกนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงซาเลวกที่เห็นดังนั้นนะครับจึงสั่งให้กลุ่มทาหารรับจ้างของเขาครับกับกลุ่มเฟมิงฟิชนั้นทําการจับกลุ่มแอปเดลและกลุ่มชาร์โดตีฟในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มเฟมิงฟิชนะครับไม่ปฏิบัติตามคํสาสั่งของซาเลวกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางกลุ่มชาร์โดตีฟแอปเดลและก็กลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็กาลังปะทะ กองทัพทหารรับจ้างของซาเลวก์เเลวก์ไม่เห็นท่าไม่ดีนะครับเขาจึงได้หนีไปยังซาประหลากพังโบราณนะครับที่อยู่ใต้เมืองบรูเกตซึ่งนี่ก็เป็นซาประหลักพังของเทพบอลในจังหวัดนั้นเองครับแอปเดลนะครับก็ได้พากลุ่มของเขานั้นเข้าประทักกับกลุ่มของซาเลวก์ที่วิหารของเทพบอลซึ่งแอปเดลกับซาเลวก์นะครับก็ได้ทําการดวลตัวต่อตัวกันนั่นเองโดยที่แอปเดลนะครับสามารถเอาชนะซาเลวก์และสามารถสังหารเขาไปได้คาดควางแผนการอันชั่วร้ายของเขาที่จะทําการคืนชีพเทพบอลซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าเซเลวอก็ได้สลาายยหไป เหลือเพียงแต่แกนของเทพเบานั้นที่เหลือเอาไว้และแกนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันเพื่อจะคืนชีพเทพเบาแอปเดลนะครับได้กลับไปที่เมืองบอร์เนเกตนะครับในฐานะเดอะฮีโร่โดยทางเมืองบอร์เเกตนะครับก็เตรียมที่จะมอบตาแหน่งแกนนายุคคนใหม่ให้แก่เขาด้วยแต่ว่าเส้นทางของแอปเดลนั้นยังไม่จบอย่างสมบูรณ์แบบการประจนภัยที่ยากลำบากของเขานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้ก็ยังมีบารสปอนอีกหลายพันคนการฆ่ากันเองในหมู่ลูกลูกแห่งเบลนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า แอปเดลเอเดรียนหลังจากที่เขานั้นทําการเอาชนะน้องชายของเขาอย่างเซเลวอกได้แล้วแอปเดลนะครับก็ได้ผ่านการ,ปรจปนจภัยมากมายซึ่งโดยรวมแล้วนะครับการ,ปรจปนจภัยของแอปเดลนี่ก็จะเป็นการปรนจนภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือเมืองบโลเกตรครับจนกระทั่งเขาได้รับภารกิจหนึ่งนะครับให้เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอูกร์เบียดโดยที่คณะการเป็นจนภัยของเขานะครับก็จะประกอบด้วยแก๊งเดิมเลยทั้งอีโมนจาเฮราคาริสนะครับก็คือแก๊งเดิม ตัวที่นี่ครับเขานั้นได้พบกับนักเวทลึกลับนะครับที่มีชื่อว่า ชันดาร่าโดยที่ชันดาร่านะครับเป็นนักเวทที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเขานั้นอาศัยอยู่บนยานลอยฟ้าทางตะวันออกของเมืองอูกเบียตโดยเขาครับได้ขอให้กลุ่มของแอปเดลนะครับนำเสื้อคลุมของเขานั้นออกจากคุน้าแข็งวิเศษซึ่งพวกเราก็รับงานนะครับแล้วชันดาร่าครับก็ได้ทําการเทเลพอร์ตพวกเรานั้นจะทําการเทเลพอร์ตพวกเขาไปยังเกาะน้ําแข็งและก่อนที่ชันดาร่าจะไปนะครับเขานั้นได้ให้อุปกรณ์วาร์ stone มาด้วยซึ่งวาร์ stone นี่ครับทันทีที่พวกแอปเดลนะครับได้เสื้อคลุมกลับมาแล้วนั้นก็สามารถเท โดยที่กลุ่มของแอปเดลนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่านักโทษนะครับที่อยู่ในเกาะคุกน้ําแข็งนี้ในที่สุดครับกลุ่มของแอปเดลนั้นก็ได้เสื้อคลุมกลับมาก่อนที่จะเทเลพอร์ตกับไปหาชานดาราพอเสร็จภารกิจจากชานดาราครับพวกเขานั้นก็ได้มาพบกับชายแปลกหน้าครับที่อยู่ในท่าเทียบเรือที่ของเมืองอูโกเบียสซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าเมนเดสเมนเดสนะครับได้ขอให้กลุ่มของแอปเดลนนั้นทําการติดตามเรือของบอดูรานหน่อย บอ r d ดูรานนะครับผมเคยพูดไปในคลิปประวัติเมืองบอร์เกต้วครับเอาง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นนักประจนไภนะครับที่สร้างเมืองบอร์นเกตขึ้นมาซึ่งเมนเดสนะครับได้บอกไปว่าบอร์ดูรานนั่นได้ออกไปตามหาสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เรือของเขานั้นยานที่แล้นไปถึงทะเลไร้ร่องรอยก็ได้เกิดพาย,ยุได้ทําให้เรือของพวกเขานั้นอับปางลงบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่ตามหาเรือของบอดูราน ทำให้พวกเขานะครับไปถึงเกาะลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งเกาะลึกลับแห่งนี้ครับมันก็ลึกลับจริงๆครับพวกเขานั้นจะต้องต่อสู้กับเ่าปีศาจมากมายจนกระทั่งพวกเขานะครับได้ไปพบก,กับผู้คนบนเกาะซึ่งผู้คนบนกเกาะนี่ครับได้บอกไปว่าพวกเขานั้นทรมานอย่างมากเลยจากการโจมตีของกลุ่มแว์วูฟซึ่งแว์วูฟนั้นอาศัยอยู่ในเรือของบอดูรานกลุ่มของแอปเดลนะครับจึงได้รับปากว่าเดี๋ยวพวกเขาจะไปจัดก,การไอ้กลุ่มแว์วูฟนี้ให้เองพอไปถึงซากเรือของบอร์ดูรานนะครับปรากฏว่า คนที่อยู่ข้างในนะครับเป็นนักเวทพรายท่านหนึ่งซึ่งนักเวทพรายท่านนี้นะครับได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่แวร์วูฟแต่เขานั้นเป็นวูฟแวร์วูฟแวร์นะไม่ใช่แวร์วูฟนะซึ่งวนะูฟแวร์นั้นจะเป็นรูปแบบตรงข้ามกับแวร์วูฟแล้วนักเวทคนนี้ครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วนะไอ้ชาวบ้านที่แท้จริงแล้วเหล่าชาวบ้านที่ทาการไหว้วานพวกแอปเดลนะั่นนะแท้จริงแล้วพวกเขาคือแวร์วูฟที่อยู่บนเกาะแห่งนี้และหนึ่งในแวร์วูฟเหล่านี้นะั้นยังมีมนุษย์หมาป่าที่ยิ่ย่ีดนาาานาาววลกแบบ็ไ,บไ้้้้นนนะพ หมู่บ้านนี้ครับเต็มไปด้วยเหล่ามนุษย์หมาป่าจริงด้วยพวกเขาครับได้ทําการต่อสู้ครับกับเหล่าแวร์วูฟที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งพวกเขาครับก็ไม่เจอมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างลูฟกาโลนะพวกเขาครับจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองอูโกเบียและพอมาถึงที่นี่นะครับก็ได้รับการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าเมนเดสที่ว่วายวนพวกเขาไปตามหาเรือของบอร์ดูรานนั้นแท้จริงแล้วก็คือ ลูฟกาโลมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูฟกาโลนั้นพยายามที่จะล้างแค้นให้แก่เหล่าพี่น้องของพวกเขาแต่ก็ถูกคณะของแอปเดลนะครับจัดก,การไปได้ต่อมานะครับในขณะที่พวกแอปเดลนั้นกำลังอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนะในเมืองอูโกเบียสเขานะครับก็ได้พบกับคนแค่คนหนึ่งครับที่เดินเข้ามาหาพวกเขาคนแค่คนนี้ครับมีชื่อเฮอร์เกนสโตนเบรดซึ่งเฮอร์เกนสโตนเบรดนะครับได้ขอให้พวกเขานั้นช่วยตามหาสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่มีนามว่าใบมีดฉกชิงวิญ,ญญาณ ซึ่งใบมีดนี้นั้นถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้หอคอยดูรกักซึ่งหอคอยดูรักนะครับเป็นหอคอยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่าดูรักโทคิวเลอร์นั่นเองครับผมซึ่งดูรกักโทคิวเลอร์นะครับเป็นบุตรชายนะครับของหนึ่งในฮีโร่นะครับของเราคนแค้นนั่นเองซึ่งฮีโร่คนนี้ครับมีชื่อว่าโบเฮอร์เดอะแคนเนลสนั่นเองครับผมว่ากันว่าโบเฮอร์นะครับได้ทาการฝังสมบัติล้ำค่าเอาไว้มากมาย ซึ่งก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าหนึ่งในสมบัติชิ้นนั้นนะครับดูรักนั้นได้ฝังเอาไว้ในหอคอยของเขาซึ่งตอนแรกเหล่าคณะประจภัยของแอปเดลนะครับก็ไม่สนที่จะไปะครับแต่ปรากฏว่าเราชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับได้มาขอร้องกลุ่มแอปเดลนะครับเพราะว่าเหล่าลูกหลานของเขานั้นได้ไปตามหาสมบัติที่หอคอยดูรกักโดยอยากจะให้กลุ่มแอปเดลนั้นไปช่วยตามหาหน่อยซึ่งพอผู้แอปเดลตอบตกลงนะครับคนที่จะเป็นไกด์ทัวร์ให้แก่พวกเขานั้นก็คือจะเป็นคนคทีี่่มชว ไอคือซึ่งพอเข้ามาในหอคอยนี่ครับก็ปากอกว่าหอคอยนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกับดักสัตว์ประหลาดอะไรมากมายและยังมีสมบัติที่สามารถต้นสะดมไปได้อีกนะครับโดยพวกเขานะครับได้เดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้พบกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าเดมอนไนเดมอนไนนะครับเป็นผู้ที่อ้างตนว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ควบคุมหอคอยดูรักนี้โดยสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นได้ถูกดูรักนะครับอัญเชิญมาเพื่อที่จะปกเพื่อที่จะปกป้องหอคอยนี้ซึ่งกลุ่มของแอปเดียรนะครับก็สามารถเอาชนะ รับสมบัตินะครับที่เรียกว่าใบามีดฉกชิงวิญญาณพอกลับมาถึงเมืองอูกอรเบียตนะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนของลทัทธิลัทธิหนึ่งนะครับมาหาซึ่งลัทธินี้ครับนำโดยคนที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าเทรเซียแคโรนั่นเองครับผมโดยเทรเซียแคโรนะครับได้บอกกับพวกแอปเดียวไปว่าใบามีดนี้เนะี่ยควรจะอยู่ที่สถานที่เดิมของมันไม่ควรนําออกมา แต่พวกแอปเดลก็ไม่สนใจนะครับและพอพวกแอปเดลนะครับกบไปพบกับเฮอร์เจนสโตนเบรกแล้วนั้นก็ปรากฏว่าใบมีดนะครับก็ได้ถูกขโมยไปแล้วซึ่งคนที่ถูกขโมยนะครับก็คือกลุ่มของเทรเซียแคร์โรนั่นเองครับผมกับเหล่าลัทธิของเธอกลุ่มของแอปเดลครับจึงจะเป็นต้องไปตามหามีดฉกชิงวิญญาณครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าลัทธิของเทเซียนะครับกำลังทําการใช้มีดฉกชิงวิญญาณครับในการเรียกปีศาจมาจากแอปบีสที่เรียกว่าเล็กเลเทค กลุ่มของแอปเดลนะครับได้ทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับและสามารถเอาชนะลัทธินี้และสังหารปีศาจเล็กเลเทคไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจนี้นั้นกลับไปสู่ภูมิภาคซอดโคดหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากการตายของซาเลวก็แอปเดลและพรรคพวกนะครับก็เตรียมที่จะไปจัดการกับกองกำลังที่เหลือของซาเลวกนะครับซึ่งครั้งนี้ครับคณะเดินทางก็จะเป็นคณะเดิมเลยอีโมนจะเฮราคาลิสและยังรวมไปถึงคนใหม่นะครับอย่างมินส์ไดนาแหนัปจนภัยจากราชิมีและรวมไปถึงซาฟานา นักล่าสมบัติก็ได้มารวมในการประจนภัยครั้งนี้ด้วยโดยพวกเขาได้ทําการต่อสู้กับกลุ่มสุดท้ายของสเต w a อกซึ่งกลุ่มนี้นำโดยพ่อมดที่มีชื่อว่าคอรัลาสในที่สุดพวกเขาน,นก็สามารถเอาชนะคอรัลาสได้และทําให้พวกเขาได้กลับไปพักผ่อนที่เมืองบอร์เ g เกต แต่ว่าในปีนั้นเองครับผมความสงบอสูขก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าได้มีอันตรายจากภัยคุกคามครั้งใหม่มายังภูมิภาคซอสโคดรซึ่งภัยคุกคามครั้งนี้ครับมาจากกลุ่มนักรบคูเสตซึ่งกลุ่วนักลบคูเสตนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่ถูกขับไล่มาหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างนั่นเองโดยผู้นําในกองทัพครั้งนี้ครับมีชื่อว่าชายนิ่งเลดี้โดยที่ชายนิ่งเลดี้นะครับแต่เดิมครับเธอนั้นมีชื่อจริงว่าเคราอาเจนโดยเมื่อ10ปีก่อนนะครับเคร่าน เมืองวอเทอร์ดีบอันเนื่องมาจากว่าเพลนั้นนะครับเผลไปอ่านคำพีแปลกแปลกนะครับซึ่งคำพีนี้มันเป็นคำพีนะครับจากขุมนรกทั้ง9ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเดวิลนั่นเองทำให้ปีศาจบาเทซู Bar ที่มีนามวา่าเบลฮิเฟต้นหมายที่จะครอบครองร่างของเธอซึ่งเบลฮิเฟตนะครับเป็นปีศาจนะครับจากชั้นที่หนึ่งของขุมนรกทั้ง9นะหรือชั้นเอเวอร์นัสนั่นเองครับผมโดยที่คุณลุงของเคล่านะครับได้ขอให้ เบลฮิเฟตนั้นทําการแลกวิญญาณของเขากับดวงวิญญาณของแคลราซึ่งเบลฮิเฟตนะครับก็ได้ตอบตกลงแล้วก็ได้นําดวงวิญญาณของลุงของเธอไปแคลรานะครับจึงใช้เวลากว่า10ปีด้วยกันครับในการหาวิธีนะครับที่จะช่วยลุงของเธอออกจากปีศาจเบลฮิเฟตซึ่งก็ทําให้เธอนะครับได้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าหลวพ่อเฮเฟอร์นาอันโดยหลวพ่อเฮเฟอร์นาอันนะครับได้บอกว่าเขารู้วิธีที่จะไปพาคุณลุงนะครับของแคลรากลับมา แต่ว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องมีกองทัพเป็นของตัวเองและต้องไปทาการยึดปราสาทดา้อกสเปียรเสียก่อนเพราะที่นั่นน่ะมันมีประตูพอท่ออยู่และประตูพอท่อเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เลือดของเทพเพื่อที่จะเปิดประตูเชล่านะครับจะได้ทําการก่อตั้งนะครับเหล่านักรบครูเสดของเธอขึ้นมาโดยเธอนะครับได้ตั้งฉายาตัวเองว่าชายนิ่งเลดี้โดยกองทัพของเธอนั้นก็จะมีแต่โนฮาฟเอลก็ปินอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็คือเป็นเหล่าคนที่สังคมลังเกียจและเธอนะครับก็หมายที่จะยึดปราสาทดา้อนสเปียรให้ได้ตัดภาพมาที่แอดเลครับ ซึ่งตอนนี้ครับแอปเดียวก็ได้อยู่ที่เมืองบอเกตในขณะที่เขากําลังซึ่งเขาครับก็กําลังอยู่กับอ e ีโมนน้องสาวของเขาแต่ว่าแอปเดียวนะครับก็ปฏิบัติเธอเหมือนกับเป็นเพื่อนมอกากกว่าจะเป็นน้องสาวนะโดยที่อ e ีโมนนะครับได้ถูกโจมตียามกลางดึกนะ โดยคนที่มารอบโจมตีอ e ีโมนกับแอปเดลนะครับก็เป็นคนที่มีสัญ,ญลักษณ์ของนักลบคูเสตซึ่งเป็นกลุ่มของชายนิ่งเลดี้นั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลและอ e ีโมนะครับก็สามารถรอดจากการรอบสังหารมาได้แต่อ e ีโมนะครับก็ได้บาดเจ็บและถูกพิษนั่นเองเธอครับจะเป็นที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรเลยนะแอปเดลนะครับจะได้รวบรวมพันธมิตรของเขาครับทำการออกจากเมืองพร้อมกับกองทัพเฟมิงฟิชรวบรวมเป็นกองทัพพันธมิตรขึ้นมาครับเพื่ที่จะไปจัดการกับเหล่านักลบคูเสตเหล่านี้โดยที่สาเหตุนะครับที่ ทางชายนิ่งเลดี้นะครับทำการส่งคนนะครับมารอบสังหารแอปเดลก็เพราะว่าเธอนะครับต้องการเลือดของแอปเดลเพราะว่าเธอจะเป็นที่ต้องใช้เลือดของถวยเทพนะครับในการทําวิธีกรรมแต่ว่าใช้เลือดของบาสปอนก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดของบาสปอนนั้นครึ่งหนึ่งก็เป็นเทพโดยที่เธอครับก็รู้ว่าแอปเดลนะครับเป็นบาสปอนนะ แต่ว่าบางคนในเมืองบอรเดอร์เกตมันยังไม่รู้นะซึ่งแอปเดียวนะครับก็ได้ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับในการเดินทางกับคณะเฟมิงฟิชขึ้นไปทางเหนือโดยพวกเขานะครับรู้ว่ากองทัพนักรบคูเสนนั้นจะรวมตัวกันที่เมืองวอเทอร์ดีฟหรือก็คือเมืองบ้านเกิดของชายนิ่งเลดี้นั่นแหละครับ และก็เมืองเดกเกอร์ฟอสโดยพวกเขานะครับก็ได้ทําการปราบปรามกองทัพของนักรอบภูเซดเหล่านี้นะและพอปราบปรามเสร็จนะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับกลุ่มนักรบของคุณนางหญิงท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสก,กีซิวเวอร์ชิลซึ่งสก,กีนะครับก็เป็นลูกสาวของดายุเอนทาซิวเวอร์ชิลหนึ่งใน4แกรนดายุคข,ของเมืองวอเตอร์เกตโดยพวกเขาทั้งสองกลุ่มนะครับหมายที่จะข้ามแม่น้ำวินนิงวอเตอร์นะครับแต่ว่าเหล่านักรอบภูเซดนั้นก็ได้ทําการทําลายสะพานไปแล้วพวกเขานะครับจึงต้องพากองทัพอ้อมไปยังทางตะวันออกเเเฉีียยงงงงหนนนนนนืออนอะะไปััักสพานนึ่ครบผม พอพวกเขาข้ามสะพานเสร็จแล้วนะครับก็ปากฏกว่าตอนนี้ครับนักรบครูเสดได้ทําการปิดล้อมเมืองบิทฟอร์ดอยู่นะกองทัพแอปเดลนะครับจึงได้ทําการช่วยเหลือนะครับและในการช่วยเหลือต่อสู้กับกองทัพครูเสดนี่เองครับปากฏกว่าแอปเดลนะครับเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาและการบาดเจ็บนี่ครับก็เขานะครับก็ได้เห็นนิมิตว่าบ่าวพ่อของเขานั้นได้ตายด้วยน้ํามือของชายที่มีชื่อว่าไซริก ซึ่งภาพในการตัง่ากครับก็ทําให้สะพานที่พวกแอปเดียวพึ่งข้ามมานะครับเกิดรูปสัญ,ญลักษณ์ของเทพบอลขึ้นมาและผมจะขอแวะนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับจำได้ไหมครับว่าดาวเทวทพนะครับได้ถูกขับไล่โดยเทพเอานะครับให้มาเกิดบนโลกมน,นุษย์นั่นเองอันเนื่องจากว่าเทพบาลและเมียกุลนะครับได้ไปขโมยแผ่น จารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอามาซึ่งเทพเอานะครับก็ไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนนะครับที่เป็นคนขโมยเขาจึงสั่งขับไล่เหล่าทวยเทพนะครับมาบนโลกทั้งหมดเลยนะก็หมายความว่า,วาเหล่าเทพเป็นความตายทั้ง3ของเราครับก็ได้มาเกิดบนโลกด้วยโดยเทพบาลแล้วก็เมียกุลนะครับได้ขโมยแผ่นจีราจารึกไปซ่อนอยู่ในภูมิภาคเฟิร์ลุนนั่นเองโดยที่หลังจากที่พวกเขาได้มาเกิดบนโลกแล้วนะก็คือทั้งบาลบาาแล้วก็เมียกุลนะครับสามเทพเป็นความตายนะครับเมื่อยามมาเกิดบนโลกพวกเขานนั้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะพูดง,ง่าไไยๆก็ค แผ่นศิลาจารึกแห่งโชคชะตานะครับที่ท kind of in ี่พวกเขาได้ขโมยและนามาซ่อนในภูมิภาคเฟิร์ลุนนั่นเองซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้ง3าคนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นมนุษย์นะแม้ว่าจะเป็นอดีตเทพนะครับแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็เป็นมนุษย์พวกเขาได้เสือกไปมีเรื่องกับชายนะครับที่มีชื่อว่าไซริกเข้าซึ่งอันที่จริงเหตุการณ์ของทั้งไซริกและอเทพ3คนนะครับมันยาวนะแต่ผมจะสรุปโดยย่อให้ฟังนะครับก็คือว่าไอ้สามเทพนี่ครับมันเสือกไปมีเรื่องกับคนที่มีชื่อว่าไซริกกันเองและไซริกก็เสือกกกรู้้นนคคับวว่่าาออีีมมืเเททพลิดให และไซริกนะครับก็เก่งเอามากและสามารถสังหารเทพทั้ง3คนได้เลยนะสังหารไม่พอครับไซริกดันเสือกรู้ด้วยว่าไอ้สคนนี้มันเอาแผ่นจารึกนะครับไปซ่อนอยู่ที่ไหนไซริกนะครับจึ่ได้ไปเอาแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับไปทําวิธีแล้วก็ คืนมันให้แก่เทพเอานั่นเองเทพเอานะครับเห็นว่าไซริกนั้นมีความมีความชอบนะครับและพระจูมบอกกับว่าไซริกครับสามารถสังหารเทพความตายทั้ง3ได้ทําให้เทพเอานะครับเลยแต่งตั้งให้ไซริกนะครับได้กลายเป็นเทพความตายคนใหม่โดยมีพลังของทั้งบานเบ่าแล้วก็เมียกุลอยู่ในร่างนะแต่อย่างที่ทราบกันครับก็คือว่าแม้ว่าเทพเบ่าจะตายนะครับแต่ว่าเขานั้นก็วางแผนให้ตัวเองนั้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในที่สุดนะครับแอปเดลพร้อมด้วยกองทัพเฟลมิงฟิชนั้นก็ได้มาถึงสถานที่นะครับที่เหล่านักลอบคูเสดนั้น โดยที่แอปเดลนะครับได้นำกองกำลังของเขาครับไปทำการต่อสู้กับกองกำลังนักลบภูเสดที่แม่น้ำเนเปนเทเพื่อจะทำให้กองทัพนักรบคูเสดนะครับอ่อนแอลงจากการปิดล้อมปราศนั่นเองแม้ว่าการยึดปราศนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตอนนี้ครับชายนิ่งเลดี้นะครับพร้อมด้วยเหล่านักลบคูเสดของเธอครับก็ได้เข้าไปในปราทเตรียที่จะเข้าไปทําพิธีแล้วพวกแอปเดลนะครับจะได้ตามเข้าไปครับและแอปเดลนะครับและพวกของแอปเดลนะครับก็ได้ปะทะกับชายนิ่งเลดี้โดยที่การปะทะกันนะครับปรากฏว่าแอปเดลนั้นเป็นฝ่ายบี และทางชายนิ่งเลดี้นะครับที่เห็นพรรคพวกของเธอนั้นการจะถูกฆ่าเธอเลยนะครับเธอเลยประกาศว่าเธอนั้นจะยอมจำนนปรากฏว่านะครับหัวหน้านักบวชของเธออย่างเฮฟเนอร์นาอันนะครับก็ได้เปิดเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาว่าแท้จริงแล้วนั้นนะเขานั้นเป็นสาวกของเทพเบลฮิเฟตเทพปีศาจเบลฮิเฟตนะครับแท้จริงแล้วก็คือคนที่เอาดวงวิญญาณของลุงของชายนิ่งเลดี้ไปนั่นแหละครับโดยที่เขานะครับได้นําเลือดของแอปเดลวนะครับที่ได้มาจากการชิงก่อนหน้านี้นะทำการทาลงไปในมีดเล่มหนึ่งครับ และมีเล่มนี้นะครับก็ได้เปิดออกกลายเป็นประตูทางผ่านครับสู่ดินแดนนรกโดยที่ทางเฮเฟอร์นันนะครับก็ได้เข้าไปอย่างประตูนี้ชายนิ่งเลดี้ครับที่เห็นโอกาสนะครับจึงได้เดินทางเข้าไปในประตูนี้เช่นเดียวกันในขณะที่พักพวัวของแอป,ปเดลนะครับได้ออกมาตั้งหลักข้างนอกนะแอป,ปเดลนะครับเห็นว่าชายนิ่งเลดี้นะครับจำเป็นที่จะต้องตามตัวกลับมาเพื่อที่จะมารับโทษแอป,ปเดลนะครับจึงตัดสินใจที่เข้าไปยังประตูที่ไปสู่ขุมนรกทั้ง9ชั้นที่1 นี่ก็คือชั้นเอวานัสนะครับโดยการเข้าไปพอเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าชายนิ่งเลดี้ครับกำลังประชญหน้ากับปีศาจเบลฮิเฟตพร้อมด้วยนักปวดเฮเฟอร์นาอันผู้ทรยศของเธอซึ่งตอนนี้ครับเธอนั้นก็อยู่เพียงลําพังนะไม่มีพันธม,มิตรใดๆจนกระทั่งแอปเดลนะครับเข้าไปช่วยซึ่งแอปเดลกับชายนิ่งเลดี้นะครับก็ได้ร่วมมือกันในการเอาชนะปีศาจเบลฮิเฟตแล้วก็ทําการสังหารเฮเฟอร์นาอันสาวกสาวกของมันไปได้หลังจากเอาชนะนี่เองครับแอดเดลนะครับก็ได้ออกมาจากประตูนะครับที่เชื่อมต่อขุมนรกทั้ง9แต่ว Lady ต่วานางเกอาไว้ใน ขุมนรกทั้ง9้านี่นะเพื่อที่จะทําการชดใช้เรื่องทั้งหมดนะครับที่เธอนนั้ได้ก่อขึ้นซึ่งแอดเดนนะครับก็ได้กลับมาที่สถานที่ฟักฟื้นนะครับของกองทัพของเขาที่ปราสาทดาร์กอสเฟียร์นั่นเองครับผมซึ่งในระหว่างการพักฟื้นนี่เองครับก็จะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่แอดเดลวกับสกีซีเวอร์ชิลนั้นได้หยุดกันตามลําพังสกีนะครับก็ได้ถูกอะไรบางอย่างครับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวซึ่งคนที่ทําให้เธอแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตนี้ครับก็ค และแอปเดลนะั้นก็ได้หมดสติไปจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าอันที่จริงนะครับแอปเดลนั้นไม่ได้เป็นคนสังหารนะคนที่สังหารสกีนะครับก็เป็นคนที่ไล่เวทมนต์นะครับใส่สก,กีนั่นเองแล้วก็ได้ทําการขังวิญญาของสก,กีนะครับเอาไว้ในมีสั้นวิเศษพอในวันรุ่งขึ้นนะครับเหล่าผู้คนนะครับก็เริ่มสงสัยว่าแอปเดลนะนะั้นอ่ะเป็นคนที่ทําการสังหารสก,กีโดยคิดที่จะส่งแอปเดลนะครับไปทําการสอบสวนที่เมืองบอร์เดอร์เกตและพอไปถึงเมืองบอร์เดอร์เกตนะครับแอปเดลก็พิสูจน์ความบริ ในเขานะครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นหนึ่งในบารสปอนเราแกลนงในยุทธทั้ง4นะครับที่เห็นว่าแอป,ปเดลนั้นเป็น v วีรบุรุษของเมืองและยังเป็นบารสปอนอีกด้วยเขาจึงปล่อยแอป,ปเดลให้เป็นอิสระนะครับโดยมีข้อแม้ว่าแอป,ปเดลและคณะพันธมิตรนั้นจะต้องออกจากเมืองบอร์เดเกตซึ่งแอป,ปเดลและคณะพันธมิตรของเขานะครับก็ได้ออกจากเมืองบอร์เดเกตนะแต่ในภายหลังนะครับแต่ภายในคืนที่เขาออกนั่นเองเขาก็ปาของว่าเขานั้นได้ถูกกลุ่มชาโดตีฟนะครับทำการลักพาตัวพวกเขานะครับลงใต เมืองหลวงของอาณาจักรอัมซึ่งพวกของแอปเดลนะครับได้ถูกลักพาตัวมาขังเอาไว้ในคุกที่เมืองอาคาทอซึ่งในวันที่ถูกคุมขังนี่เองครับเขาและพรรคพวกก็ได้ถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมในระหว่างที่ถูกคุมขังคาริสและก็ไดดาเฮนะครับก็ได้ถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองในคุกซึ่งในคุกนี่เองครับพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดจากดันเจียนนะครับที่เหล่าผู้คุมคุกนั้นทำการส่งมาโจมตีพวกเขาซึ่งพวกเขาและเหล่ากลุ่มผู้รอดชีวิตนะครับก็ได้หลบหนีออกมาได้สำเร็จและเขานะครับก็ได้รู้ว่า จอร์นอิเรนิคัสซึ่งก็เป็นชายคนเดียวครับกับคนที่สายร้ายแอปเดลในการฆาตกรรมสกีซึ่งอเลนิคัสนะครับก็ได้เข้าปะทะกับอีโมนครับโดยการ่ายเว้นมนไส่ซึ่งกันและกันซึงการโจมตีของทั้งสองคนนี้เองครับก็ดึงดูดความสนใจครับของพ่อมดข่าวหนึ่งในแกรนในยุค5คนของเมืองอาร์มส์นั่นเองโดยพ่อมดข่าวนะครับได้ทําการจับทั้งสองคนนะไปยังคุกนะครับบนเกาะบินรอโดยที่แอปเดลนะครับไม่ได้ถูกจับไปด้วยนะแอปเดลนะครับที่ได้สูญเสียเพื่อนสมัยเด็กของเขาอย่างอีโมนไปนะครับ เขานั้นก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เธอนั้นกลับมาเขานะครับจึงได้ไปทําการฟาร์มภารกิจนะครับและระดมเงินได้กว่า15,000เหรียญทองเพื่อจ่ายให้กับกลุ่มชาโดตีนะครับที่มีชื่อว่าเกลลันเบเลอร์โดยเกลลันนะครับจะบอกว่าอีโมนั้นอยู่ที่ไหนโดยอีโมนะครับได้ถูกคุมขังในคุกสเปลโฮ บนเกาะบินลอนแอปเดลน,นะครับจึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมหัวขโมยแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอาร์มส์และในที่สุดครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังเกาะบินโลอซึ่งพอมาถึงที่นี่เองครับก็ปรากฏว่าพวกเขาครับก็ได้ถูกซุ่มโจมตีโดยแวมไพร์นะครับที่มีชื่อที่มีชื่อวโบอดีนะครับแท้จริงแล้วการที่แอปเดลน,นะครับมาถูกซุ่มโจมตีนี้ก็เพราะว่าเขานะครับได้ถูกทรยศ์นั่นเองโดยคนที่มีชื่อว่าเซมอนฮาวเวอร์ลเลียนซึ่งเป็นคนนะครับที่ทรยศ์แอปเดลและลอให้แอปเดลมาติดก,กับออยู่่่่ทีีนนนันเง และปรากฏว่าแวมไพร์โมดินครับวกเขันครับก็ได้เป็นพันธรรมิตรกับอีเลนิคัสคนที่จับแอปเดลมาเนี่ยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับอีเลนิคัสก็ได้ทาการเปิดเผยต่อหน้าแอปเดลนะครับว่าแท้จริงแล้วอ e ีโมนนั้นก็เป็นบอสสปอนเหมือนกันอีเลนิคัสนะครับได้ใช้วิชาเวทมนต์แห่งความมืดนะครับในการดึงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบ่าวในร่างกายของเธอออกมาซึ่งยังดึงจิตวิญญาของเธอมาไม่พอครับเขาก็ยังทำการดึงจิตวิญญาศักดิ์สิทธิ์ของแอปเดลออกมาอีกด้วย แกนบาสบอลของอ e ีโมนั้นได้มอบให้แก่โบดีส่วนแกนบาสบอลของแอปเดลนั้นทางอีเรนิคัสใสเอาไว้ในร่างกายของตัวเองและหลังจากนั้นนะครับทั้งอ e ีโมแลวก็แอปเดลก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเขาวงกตใต้คุกที่นี่เพื่อที่จะสร้างความบันเทิงให้แกแวไพร์โมดีโดยทั้งสองคนนะครับพยายามที่จะออกจากเขาวงกตนี้นะและพวกเขาครับก็สามารถไปถึงด้านบนคุกได้อีกครั้งหนึ่งทําการปลดปล่อยนักโทษคนอื่นๆนะครับแล้วแอปเดลนั้นก็ได้ทำการเผชิญหน้ากับอีเรนิคัสตามลำพังซึ่งเหล่านักโทษของแอปเดลนะคร แต่ว่าแวมไพ์โมดีนะครับเขานั้นก็ได้หีออกสู่อันเดอร์ด์กได้นะส่วนในขณะที่เอเรนิคัสนะครับได้ทําการหลบหนีสู่โลกเบื้องบนแต่ว่าแอปเดลนะครับก็ไม่สามารถไล่ตามเอเรนิคัสไปได้ในทันทีนะเพราะว่าเขานั้นได้ถูกปิดล้อมเอาไว้นะครับทำให้เขานั้นไม่สามารถออกไปได้ในระยะหนึ่งพอขึ้นมาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าแอปเดลนะครับได้มาสู่สถานที่นะครับที่เรียกว่าป่าแห่งเทที ซึ่งที่ป่าแห่งนี้เองครับอัปเดลนะครับก็ได้พบกับมังกรนะครับผิวสีเงินที่มีชื่อว่าอาดารอนอาดารอนนะครับได้บอกแอปเดลไปว่าไข่ของเขานั้นได้ถูกขโมยไปโดยอิเลนิคัสโดยที่อิเลนิคัสนะครับได้นําไข่ไปขายนั่นเองซึ่งตอนนี้ไข่ของเขานั้นถูกนําไปไว้ที่เมืองอุสนาธาเมืองของดาร์กเอลฟ์แล้วมังกรอาดารอนนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ให้แอปเดลนะครับแปลงกายเป็นดาร์กเอลฟ์นั่นเองทําการแทรกซึมเข้าไปยังเมืองอุสนาธาเพื่อที่จะไปเอาไข่กลับคืนมานั่นเองครับผม ซึ่งแอปเดินะครับก็สามารถตามไข่กลับมาได้นั่นเองครับและเขานั้นก็เลยรู้ว่าแท้จริงแล้วแผนการของอีเลนิคัสนั้นก็คือการยุยงให้เหล่าเอฟและดาเอลทำสงครามกันนั่นเองครับผมและพอนําไข่กลับไปได้สําเร็จนะครับมังกรนะครับก็ได้มอบตรามังกรนะครับให้แก่แอปเดลซึ่งจะสามารถทําให้แอปเดลนั้นใช้ภาพลวงตาและสามารถเข้าใจภาษาของเหล่าเอลได้และแอปเดลนั้นก็สามารถเข้าใจภาษาพวกเขาไปช่วยชีวิตเลยตัดภาพมาที่อีเลนิคัสกับโบดินะครับ ซึ่งพวกเขานะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองของเอลฟ์ที่มีชื่อว่าซุดาเนสเซลล่าแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าแผนการที่แท้จริงของอีเลนิคัสก็คือการกําจัดเหล่าทวยเทพเซลดารีนซึ่งเซลดารีนนะครับก็คือเหล่าทวยเทพของเหล่าเอลฟ์นั่นแหละครับโดยการที่เขานั้นจะสามารถกําจัดเหล่าทวยเทพนี้ได,ได้ก็คือว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องครอบครองพลังของ ต้นไม้แห่งชีวิตรือซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตนี้จะมีชื่อว่าลิลิเฟนล่าลาทิวและเราก็จะมีการเปิดเผยน,นะครับอดีตของอีเรนิคัสซึ่งอีเรนิคัสนะครับก็เป็นเอลฟ์เหมือนกันและเขานะครับก็ยังอาศัยที่เมืองซุดดานเนเซลานี้ด้วยแต่ว่าอีเรนิคัสแล้วก็โมดิที่เป็นพี่น้องของเขานะครับก็ได้ไม้ปอนครับที่จะครอบครองพลังของพฤกษาแห่งชีวิตนั่นเองท้าใหม่เขานะครับถูกขับไล่โดยราชินีเอลเอลเลสซิมีแล้วก็เหล่าเซรารีนนั่นเองครับ ทำให้เขานั้นมีความโกรธแค้นต่อเหล่าเซอรเรลีนเป็นอย่างมากโดยอีเลดิคัสและโมดีนะครับได้นำกองทัพของเขานะครับไปทำการขโมยของนะครับที่มีชื่อว่ารูนราธนซึ่งรูนราธนนะครับก็สามารถ ก็สามารถปิดกั้นทางเข้าเมืองครับของซุดานิเซอร์ลาได้ซึ่งก็ทําให้เหล่าป่านะครับที่เป็นซึ่งเป็นเหมือนกับประตูนะครับในการเข้าเมืองนั้นปิดตัวลงซึ่งก็ทําให้เหล่าแอปเดลนะครับจำเป็นที่จะต้องไปหานะครับรูลาทอนนี้ซึ่งรูลาทอนนะครับก็ได้อยู่ที่มือของโมดีนะครับแอปเดลและอีโมนะครับได้ไปหาโมดีในถ้าของเขาพวกเขาครับก็สามารถสังหารโมดีไปได้นะและการสังหารโมดีนี่เองครับก็ทาให้อีโมนะครับได้รับแกนพลังของเธอนั้นกลับคืนมาแอปเดลนะครับก็ได้นารูลาทอนนะครับในการเปิดทางเข ให้พวกเขานะสามารถเข้าไปได้พอเข้าไปถึงเมืองสุด,ดานเดสเซล,ล่าครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทางกองทัพนะครับของทางอิเรนิคัสนั้นก็ได้ทําสงครามกันอยู่ส่วนตัวอิเรนิคัสนะครับก็สามารถจับราชินีนะครับเอเลสซิมี Me เอาไว้ได้ซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการปลดปล่อยราชินีเอเลสซิมีนะก่อนที่แอปเดลนะครับจะมุ่งหน้าไปหาอิเรนิคัสซึ่งตอนนี้ครับอิเรนิคัสนั้นได้ยืนอยู่ต่อนหน้าต้นไม้แห่งชีวิตครับและกําลังขโมยพลังอยู่ ถ้าการขบยยพลังนี้สําเร็จครับจะทําให้อิเรนิคัสตันได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเซลดารี่นก็คือเทพของเราเอลฟ์นั่นเองครับผมและเขานั้นก็สามารถสังหารเหล่าเซลดารีตนอื่นได้แอปเดลนะครับได้ทําการต่อสู้กับอิเรนิคัสนต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองครับผมโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ทําให้ทั้ง2คนนะครับทั้งแอปเดลแล้วก็ทางอิเรนิคัสตันได้ตายลงซึ่งแต่ว่าอิเรนิคัสกับแอปเดลนะครับ แม้ว่าร่างกายของเขาจะตายครับแต่จิตวิญญาณของพวกเขาได้นอยนะครับออกจากพาร์มิเทเรียเพลนไปยังเอาแลนนะครับณหูเพลแอปบีซึ่งหูเพลแอ็บีเองครับผมอันเนื่องมาจากว่าแอป,ปเดลนะครับได้มีจิตวิญญาณของบาวสปอนนะครับแม้ว่าจะถูกดึงออกไปแล้วนะแต่ก็ยังเหลืออยู่ติดหนึง ประจวบเหมาะกับอีเลนิคัสนะครับที่มีจิตวิญญาณของบาวสปอร์ของแอปเดลในร่างนะครับจิตวิญญาณของพวกเขาก็ได้มายังขุมนรกนี้โดยพวกเขาครับได้ทําการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับในแอปบีสดีจนกระทั่งแอปเดลครับได้รับชัยชนะครับและสามารถดึงจิตวิญญาณบาวสปอร์ของเขานั้นกลับสู่ร่างของตัวเองได้และอีเลนิคัสนะครับก็ได้โดนเหล่าปีศาจนะครับจากแอปบีสนี้สังหารไปนั่นเองวิญญาณของแอปเดลครับได้กลับคืนสู่ร่างของเขาซึ่งเขานั้นก็หมดสติไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น อัพเดลเอเดรียนนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทําการกอบกู้เมืองแห่งเอลฟ์ได้เขานั้นก็ได้การขอบคุณอย่างสูงจากราชินีเอลเลสซิมีทุกคนนะครับกำลังร่วมยินดีกับชัยชนะนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีข่าวนะครับว่าตอนนี้ประเทศนะครับที่มีชื่อว่าเททีนั้นได้ถูกทําลายล้างไปแล้ว โดยกองทัพที่ทำลายลางนั้นก็คือกองทัพ The Five ซึ่งก็ปรากฏว่ากองทัพ The Five นะครับผู้นำทั้ง5คนนั้นเป็นบาร์สปอนทั้งหมดเลยซึ่งไม่เห็นหน้าเมืองเทธีนะครับถูกทำลายด้วยกองทัพ The Five ซึ่งเป็นบาร์สปอนนั้นเราเอฟเฮเมร์ซุด,ดานเนสเซลล่านะครับก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับว่า การที่แอปเดียวนั้นอยู่ที่นี่ก็แปลว่าเหล่าบาสปอนคนอื่นๆนั้นก็จะมาที่เมืองนี้และมาทําลายใช่หรือไม่ซึ่งราชินีเอเลซิมีนะครับก็ได้สั่งให้แอปเดียวนะครับไปเรียนรู้ชะตากรรมของเขาในวิกฤตบาสปอนที่ยิ่งใหญ่นี้พอเข้าไปในป่านะครับเขานั้นก็ได้พูดคุยกับจิตวิญญาณแห่งป่าโกฟอฟิแอนเชียนขึ้นมาแต่ระหว่างที่เขาพูดคุยนี้เองครับก็ปรากฏว่าบาสปอนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่ออิสลาเซล่าซึ่งอิสลาเซล่านะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของ the เข้ามาทําการต่อสู้กับแอปเดลนะครับแล้วแอปเดลครับก็สามารถสังหารพี่น้องต่างมันดาของเขานี้ไปได้ซึ่งอิสราเซล่าครับก็เกิดจากเทพมังการสังหารบาวกับเอลนั่นเองและการสังหารบาวสปอนนี้เองครับก็ทําให้แอปเดลนะครับได้ตะกรอนนะครับของเทพมังการสังหารบาวนั้นมาด้วยต่อมานะครับแอปเดลก็ได้รับการชี้นําจากทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดครับอย่างโซล่า โดยตัวเขาเองนั้นก็ได้เรียนรู้พลังอสูงส่งภายในตัวของเขาซึ่งในขณะนั้นเองครับเขานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับตอนที่เขานั้นได้ตกลงไปยังคุมนรกแอปบิสครั้งก่อนซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับซาเลวอกด้วยนะที่นั่นซึ่งเป็นวิญญาณนั่นเองครับผมซึ่งซาเลวอกนะครับก็ได้ขอวิญญาณส่วนหนึ่งของแอปเดลนะครับเพื่อที่จะให้ซาเลวอกนั้นมีชีวิตในฐานะมนุษย์ต่อไปได้โดยที่ไม่ใช่บาสปอนและซาเลวอกนะครับก็ยังให้ข้อมูลแก่อปบเดลอีกว่าเป้าหมายสุดททท้าาายขขออออองงงงปนนนนัันนะ่ะะก็คืืเเเเม us, รเศ แอปเดลครับจึงตัดสินใจที่จ่ลมออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะทําการเรียนรู้เกี่ยวกับพี่น้องของเขาและมารดาวของเขาที่ได้เสียชีวิตไปและแท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริงของครอบครัวของเขานั้นคืออย่างไรโดยที่ครั้งนี้ครับซาเลบอกในฐานะวิญญาณก็ได้ติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าซาเลบอกนะครับแม้ว่าเขาจนจะตายไปแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีบทบาทสําคัญตามการทำนายของอูรันโดแอปเดลได้มาถึงเมืองซาลาดูสนะครับก็ปรากฏว่าเมืองนี้นะครับถูกปิดล้อมโดยยักษ์นะครับที่เป็นบ้าสปอนเขานั้นมีชื่อว่ายากัสูล่าโดยที่เมืองซาลาดูสนี่นะครองโดย บาสปอนด้วยนะซึ่งบาสปอนที่ปกครองเมืองนี้นะครับเป็นบาสปอนที่เป็นลูกครึ่งนะครับออกนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อกอมเนียคารที่2โดยที่กอมเนียคารนะครับมีมีแม่มดอเมริซานนะครับเป็นเป็นผู้ให้ขับปรึกษานั่นเองซึ่งแม่มดอเมริซานนะครับก็คือเป็นคนที่จาได้ไหมครับว่าเธอนั้นน่ะจะเป็นคนที่ทําพิธีนะครับในการปลุกชีพเทพในการสังหารบา โดยที่ชาวเมืองนี้นะครับก็กาลังหวาดกลัวครับของสงครามระหว่างบาสปอนด้วยกันแอปเดลที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้ฝ่าด่านการปิดล้อมนะครับแล้วก็เข้าไปยังเมืองซาลาดูสซึ่งเขานะครับเห็นการปกครองที่ล้มเหลวของกอมเนียคารนะครับเขานั้นก็เลยทําการสังหารพี่น้องต่างมาดาของเขาอีกคนหนึ่งไปก่อนที่แม่มดอเมริซานนะครับที่ได้เห็นแอปเดลนะครับเธอนะครับได้แนะนําว่าแท้จริงแล้วบาสปอนยากาซูลาซึ่งเป็นลูกครึ่งบาวกับยักษ์นั่นน่ะตอนนั้นครับเป็นอมตะแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่ายากาซูลานั่น แอปเดลเอเดียนในคณะของเขาครับจึงได้ไปยังภูเขามาชิงครับเพื่อที่จะทําการนําหัวใจครับของยากาสูลามาและยุติสถานะคงกระพันของยักษ์ตัวนี้และทาให้ยักษ์ตัวนี้ครับถูกสังหารในเวลาต่อมาและยากาสูลานะครับก็เป็นคนที่2นะครับของกลุ่มเดอะไฟที่แอปเดลนั้นได้สังหารไปหลังจากนั้นนะครับแอปเดลก็ได้รับคําแนะนําจากเอมิลิซานะครับให้ตัวแอปเดลนั้นออกเดินทางไปยังอารามที่อัมเคนทารานซึ่งที่นั่นเองนะครับได้มีสหายของเธอที่มีชื่อว่าบอทาซาอยู่ด้วยแอปเดลนะครับก็ได้ออกเดินทางครับ อัมเคทารานแต่ว่าระหว่างทางนะครับแอปเดลก็ได้ไปรเชิญหน้ากับเดอะไฟฟ์อีก2คนนั่นก็คือเซนไดดาร์กเอลผู้ซึ่งไร่คาถาและยังรวมไปถึงมังกรสีน้ำเงินอาบากิโซซึ่งทั้ง2คนนะครับก็เป็นบาสปอร์ด้วยนะพวกเขานะครับได้ตายด้วยฝีมือของอัปเดลพอะอปเดลนะครับมายังอารามนะครับในอัมเคทารานได้แล้ว แอปเดยน,นะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากับคนที่มีชื่อว่าบาอลทาซาซึ่งอันที่จริงครับบาอลทาซานะครับได้ทรยศต่ออมเมริกาด้วยนะโดยจับอมเมริกาไปขังนั่นเองครับผมเอยที่อมเมริกานนะครับหมายที่จะให้บาอลทาซานะครับได้ครอบครองพลังของบาอลแต่ว่าแท้จริงนะครับบาอลทารซานั้นมีแผนอย่างอื่นนะครับก็คือว่าหลังจากที่เขาท้ำการสังหารบาสปอนทุกคนได้แล้วเขาต้องก็จะทำการฆ่าตัวตายเพ,เ,เพื่อให้พ่อของเขานั้นกลับมามีชีวิต โดยบาร์ทซาครับได้ทําการต่อสู้กับแอปเดวและภายหลังครับแอปเดวก็ได้รับชัยชนะและหลังจากได้รับชัยชนะนี่เองครับทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างสังโซลานะครับพาแอปเดลครับออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นเองครับอเมริซานที่ตอนนี้เธอนะครับได้รับอิสระมาแล้วเธอครับก็ได้มุ่งหน้าไปยังแท่นทําพิธีนะครับของบ่าวที่มีชื่อมานาฟอสซึ่งอันที่จริงครับถ้าเกิดว่าแก่นแท้ของบาสปอร์แต่ละคนนะครับไม่ได้ถูกรับไปโดยใครคนใดคนหนึ่งนะครับแก่นแท้ครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่มานาฟอสน แกนแท้ของพลังมานาฟอสเนะครับในการฟื้นฟูเทพแห่งการสังหารเบาซึ่งพอเธอนะครับได้ดําเนินการร่ายคาถานะครับก็ปรากฏว่าเบานะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นร่างอวตารนั่นเองและได้ทักการตอบว่าอเมริซานะครับว่าทําไมเธอนั้นถึงได้ร่าช้าแต่ว่าอเมริซานะครับก็ได้มีแผนอย่างอื่นเอาไว้แล้วนะครับก็คือว่าวางแผนที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับพลังแห่งเทพแห่งการสังหารเบาในหลังจากนั้นนะครับเธอก็เตรียมทําวิธีนะครับโดยการพาแท่นมานาฟอสนลครับออกสู่พาเมทิเลียเพนสู่แอตตราเพนเลยทีเดียว ก็คือดินแดนแห่งทวยเทพนั่นเองครับผมซึ่งโซล่านะครับคนที่พาแอปเดลไปเพื่อที่จะให้แอปเดลนะครับหยุดการกระทําของอเมริกาเขาครับจึงได้พาแอปเดลครับมายัาง ain, แอสตาเพนได้เข้าประชิญหน้ากับอเมริกาที่มานาฟอสโดยอเมริกานะครับก็ได้ทําการเปิดประตูมิติครับเรียกปีศาจต,ต่างๆออกมาทําการต่อสู้กับแอปเดลซึ่งแอปเดลได้หล่อพันธมิตรของเขาครับก็สามารถเอาชนะอเมริกาได้แม้ว่าอเมริกานะครับจะไม่สามารถถูกสังหารได้แต่แอปเดลก็ได้พันธนาการเธอไว้นะ เรื่องตอนนี้ครับแกนแท้ของบาสปอนนะครับได้ให้ทางเลือกแก่แอปเดลนั่นก็คือจะเลือกกลายเป็นตาแหน่งเทพในการสังหารคนใหม่หรือเลือกที่จะปกปิดฐานะของตัวเองและกลับไปเป็นมนุษย์เช่นเดิมแน่นอนครับแอปเดลดันเลือกอย่างหลังและหลังจากเลือกเสร็จนะครับแอปเดลก็ได้จากไปส่วนอเมริาซานนะครับที่เห็นว่าแอปเดลได่นสำการเลือกแล้วเธอเธอนะครับก็ได้เห็นฟอสต์นะครับที่มีแกนแท้ของบาสปอนอยู่นะก็กำลังจะระเบิดนั่นเองครับเธอเลยเข้าไปครับพยายามที่จะไม่ให้มันนั้นระเบิดแต่สุดท้ายมันก็ระเบิดขึ้้้นนรรัับบสุดดทาายมมกก็ะเเิไปอ หลังจากสิ้นสุดการปะจบภัยนะครับแอปเดลอีโมนนะครับก็ได้กลับไปที่บ้านของพวกเขาที่แคนเดลคีปโดยที่ตอนนี้ครับบ้าสปอร์นะครับได้เหลือรอดทั้งสิ้น3คนนั่นก็คือแอปเดลอีโมนแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็เป็นบ้าสปอร์นะครับที่อยู่ในสมรภูมินะครับในการปิดล้อมเมืองซาราดูสด้วยนะแต่ว่าเวียคังนั้นได้รอดมาได้นั่นเองครับผมแอปเดลนะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่ระยะหนึ่งครับที่เมืองแคนเดลคีปเขาได้ได้ทบทวนนะครับถึงสิ่งที่พ่อบุญธรรมเขากอเลียนเคยทํามาก่อนยัง ร่างกายของเขานั้นยังมีร่องรอยของเทพเนการสังหารเบาอยู่แต่ตอนนี้เขานั้นก็ได้กลายเป็นนักขจรภัยที่เกษียณแล้วแม้ว่าเทพเจ้าที่ตายแล้วอย่างเบานั้นยังคงมีวิธีการที่สามารถทำให้แอป,ปเดลนั้นฟื้นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ร่องรอยของเบาในร่างกายของแอป,ปเดลนะครับต้องบีบให้แอป,ปเดลนนั้นต้องย้ายไปทางเหนือนั่นเองเพื่อไปอยังเมืองบอร์ดเกตแต่แอป,ปเดลนะครับก็ได้สรับสมัครนะครับกลายเป็นทหารเกณฑ์ในกองทัพเฟลมิงฟิชครั้งนั้นได้เริ่มสะสมผลงานส่วนตัวและทำการไต่เต้าได้ไปอย่างรวดเร็วซึ่่่งงงใในนลลัรชววกาศตษที15 หรือก็คือในยุคสมัยปี1,400 DR นะครับและยุควาเคาเลนได้ทาการสังหารนะครับผู้นําของกลุ่มเฟมิงฟิชซึ่งตามตําแหน่งนะครับแอปเดวนะครับจะเป็นที่จะต้องทําการเลื่อนขั้นนะครับกลายเป็นผู้นําคนใหม่ของกองทัพเฟมิงฟิชและตามกฎของเมืองบริเกตนะครับแอปเดียวในฐานะผู้นํากลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็จะได้เลื่อนขั้นกลายเป็น1ใน4แกรนอายุนะครับของเมืองบริเกต และในช่วงเวลานี้เองครับอีโมนนะครับก็ได้เสียชีวิตโดยที่ไม่เป็นที่ท,ทราบแน่ชัดนะครับว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดหรือเพราะอะไรหรือแม้กระทั่งปีไหนนะครับจนกระทั่งเวลานะครับได้ล่วงเลยมาถึงปี 1,482DR หรือก็คือประมาณเกือบ120ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ในบวสปอร์ตแอปเดียวยน,น,ยนะครับกำลังยืนกล่าวสุนทรพจน์นะครับต่อหน้าชาวเมืองบอตเลเกตในระหว่างที่เขากลาลังกล่าวสุนทรพจน์นี่เองครับ เขานะครับก็ได้ประชิญหน้ากับเวียคังผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับของบาสปอนซึ่งตอนนี้ครับบาสปอนก็เหลือเพียงแค่2คนนะครับก็คือแอปเดลแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็สามารถรอดจากวิกฤตการนองเลือดเมื่อหนึ่งศตรวรรษก่อนมาได้เวียคังนะครับได้ประชิญหน้ากับแอปเดลพี่ชายต่างมารดาของเขาการในการโดยระหว่างพวกเขา2คนนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าใครกันที่เป็นผู้ชนะนะครับแต่รู้แน่นอนว่าอีกคนหนึ่งนั้นก็สามารถสังหารอีกฝ่ายไปได้ หลังจากทำการสังหารบาสปอนไปได้หนึ่งคนครับเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีบาสปอนคนสุดท้ายแล้วเขาครับได้ทาการเปลี่ยนร่างกายเป็นเทพการสังหารบอลและภายหลังนะครับจะรู้จักกันในนามบาสปอนสเลเยอร์นะด้านอาวตารของบาวนี้ครับสามารถสังหารฝูงชนได้จํานวนมากแต่ในท้ายที่สุดนะครับความชั่วร้ายนี้ก็ถูกสังหารโดยกองทัพเฟมิงฟิชที่รับความช่วยเหลือจากนักพจนภัยในท้องถิน่นโดยในภายหลังครับเมืองบรเดเกตได้จัดงานศพอย่างสมรรให้แก่ดยุกอัปเดลเอเดรียน หน้าของแอปเดลนะครับได้ถูกฝังไว้ในโลงศพสูงในฮัพเปอร์ซิตี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกฝังในฐานะอันทรงเกียรติอย่างแกนในยุคและเรื่องราวกาปรปะจนภัยของแอปเดลนะครับก็ได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจากักรแม้กระทั่งหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแล้วก็มหากรก็จบแต่เพียงเท่านี้โดยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นในปี 1492DR หรือ124ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วโดยเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ ยานของไมล์เฟรเยอร์นะครับได้ปรากฏต่อหน้าสายตาของชาวเมืองซึ่งยานลานี้นะครับภายในยานลานี้มันก็จะมีผู้หญิงนะครับเผ่ากิตยงกี้กาลังนอนหลับไหลยอยู่ซึ่งเธอคนนี้ครับก็ได้ถูกฝังตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายและเมื่อถูกฝังตัวอ่อนเข้าไปแล้วกระบวนการในการเปลี่ยนร่างนั้นก็จะไม่ย้อนกลับและภายในหนึ่งชั่วโมงเธอนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไมล์เฟรเยอร์และตอนนี้ยานของไมล์เฟรเยอร์นั้นก็ได้มาถึง พาม material p l a ดินแดนของมนุษย์แล้วซึ่งมันนั้นจะทําทุกอย่างที่มันต้องการมันนั้นได้ใช้หนวดจานวนมากในการจับมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าใน,นจังหวะที่มันนั้นกําลังจับผู้คนนี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีประตูพอทอดนะเปิดขึ้นมาพร้อมกับเหล่านักลบขี่มังกรทําการไล่ทำทำการได้โจมตียานของไมเฟเออร์อย่างดูเดือดซึ่งไมเฟเยอร์เขาก็พยายามที่จะข้ามมิติหนีไปนะครับแต่ก็ถูกนักลบขี่มังกรนี้ เปิดประตูพอท่อเข้ามาโจมตีได้จนกระทั่งมาเฟยเออร์นะครับได้ทําการทะลุมิติมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดันมาโผล่ที่คุมนรกบาทอเฮลหรือก็คือขุมนรกทั้ง9นั่นเองครับผมที่อยู่ของปีศาจเดวิลซึ่งตัวละครของเรานะครับหรือผมจะเรียกว่าตัวเอกแล้วกันซึ่งตัวเอกนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับมาโดยมา f เฟย r เออร์นั่นเองและพอมาถึงขุมนรกทั้ง9าบาทเฮลนี้เขานะครับก็ได้หลุดออกมาจาก ที่กลุ่มขังโดยที่ตอนนี้นั้นยานของไม f เฟเยอร์ก็กำลังถูกโจมตีโดยเหล่าปีศาจเดวิลจากจากคุมนรกบาโทเฮลนี้พอเราออกมาได้นะครับพวกเรานนะั้ก็ได้พบกับนักรบหญิงเผ่ากิจแยงกี้ที่ได้ดุดออกมาจากที่กุมขังด้วยเช่นเดียวกันโดยเธอคนนี้ครับมีชื่อเรเซลโดยเราก็จะพบว่าเรเซลนั้นได้ถูกลักพาตัวมาด้วยเช่นเดียวกัน และเธอนั้นก็ได้ถูกฝังตัวออดไมล์เฟยอเ์เข้าไปในร่างกายของเธอโดยเธอนั้นได้เสนอให้พวกเรานั้นร่วมมือกันเพื่อที่จะไปยังห้องควบคุมยานและหนีออกไปจากสถานที่นี้โดยเร็วเรากลุ่มตัวเองนะครับจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับเหล่าปีาศาจเดวิลที่มาบุกยานลำนี้และพวกเราต่อสู้ไปเรื่อยๆครับก็ได้พบก,กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถูกกุมขังโดยเธอคนนี้น,นั้นมีสติแต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้จนกระทั่งพวกเราไปช่วยนั่นเองครับโดยเธอคน,นนี้นั้น ได้เรียกตัวเองว่าชารโดฮาร์ได้เสนอที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราจนกระทั่งพวกเรารสามารถฝ่าฟันจนไปถึงห้องควบคุมของยานของไมล์เฟยเยอร์ได้โดยที่เรารก็กําลังเห็นไมล์เฟยเยอร์ต่อสู้กับปีาศาจเดวิลอย่างดุเดือดถ้าสองฝ่ายตะลุมบอลกันครับจนกระทั่งกลุ่มตัวเองได้เกิดช่องสามารถฉวยจังหวะนั้นไปยังแผงควบคุมของยานได้และพาพวกเรานั้นออกจากคุมนรกบาทอเฮลได้สาเร็จ ซึ่งตัวเอกนะครับได้ไปได้ไปผงอยัางชายหาดแห่งหนึ่งโดยที่เขานั้นไม่ได้พบก,กับอันตรายใดๆแล้วเราก็จะได้รู้คําว่าตอนนี้นั้นแล้วเราก็ได้พบว,ว่าตัวเอกของเรานั้นก็ได้ถูกฝังบ<ก><น>รสิตไม์เฟรเยอร์เข้าไปในร่างกายแล้วทําให้ทําการรักษาดโดยเร็วไม่ช้าก,กว่าเร็วนั้นเขาก็จะกลายเป็นปีศาจไมล์เฟรเยอร์เขาจะไม่ให้ตัวเองนั้นมีรูปรา่างที่น่าขาย,ยากขัแข็งไปชั่วชีวิตตัวเอกนะครับได้เดินทางไปจนกระทั่งได้พบก,กับชายหาดที่ตอนนี้นั้นได้นอนหมดสติอยู่และเขานะครับก็ยังได้พบกับ และยังรวมไปถึงและยังรวมไปถึงแวมไพร์ที่มีชื่อว่าแอสเทเรียนและเหล่านั้นก็ยังได้พบกับเลเซลซึ่งตอนนี้เธอนั้นได้อยู่ในกรงขังโดยที่คนทั้งหมดนะครับตัดสินใจที่จะร่วมงานกันเป็นทีมหนึ่งเดียวเริ่มต้นการประจนภัยไปด้วยกันโดยพวกเขาครับได้ไปพบกับกลุ่มของคณะดูอิดนะครับที่ถูกโจมตีโดยเหล่ากอรรินพวกซึ่งพวกเราครับก็ได้ไปช่วยเหลือคณะดูอิดนี้โดยที่คณะดูอิดนี้ครับได้บอกไ้ว่าผู้นําของพวกเขานั้นได้ถูกจับตัวไป และเขานั้นก็ยังบอกไปว่าผู้นําของเขานั้นไม่แน่ว่าบางทีอาจอาจะู้จักวิธีการในการกําจัดปรสิตไมเฟย์ r ์ออกจากร่างกายก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้เองครับกลุ่มตัวเองจึงตัดสินใจที่จะไปยังค่ายของกลุ่มก๊อปปินเพื่อที่จะค้นหาเบาะแสของผู้นํากลุ่มดูอิดและเหมือนกับว่าโชคนะครับจะเข้าข้างกลุ่มตัวเอกเพราะว่าตอนนี้นั้นกลุ่มของก๊อปปีน,นั้นกลังจัดงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ ซึ่งก็ทําให้พวกเขานะครับแอบล่อเข้าไปยังค่ายพักแรมขององลุ่มกอปรินได้และได้พบกับหัวหน้ารูอิดที่ถูกคุมขังหลังจากที่ปล่อยเขาออกมาครับเขานั้นก็ให้เบาะแสสําคัญกับกลุ่มตัวเอกโดยเขานั้นได้บอกไปว่ากอปรินนั้นจะส่งเฉลยทั้งหมดไปยังหอคอยดวงจันทร์และหอคอยดวงจันทร์นั่นเองก็น่าจะเป็นที่อยู่ของไมล์เฟรเยอร์ถ้าหาว่ากลุ่มตัวเอกต้องการหาวิธีการรักษาละก็พวกคุณนั้นจะเป็นที่ต้องไปที่หอคอยดวงจันทร์ และผู้คุณนั้นจะเป็นที่ต้องมีวิธีในการกําจัดไมล์เฟเยอร์ที่มีพลังจิตโดยที่หัวหน้าดูอิดนะครับได้เสนอว่าาหากลุ่มตัวเอกสามารถช่วยเขาในการกําจัดหัวหน้ากอปิ้น3คนได้แล้วก็หัวหน้าดูอิดนะครับก็รับปากว่าเขานั้นจะไปกับกลุ่มตัวเอกโดยที่หัวหน้ากอปิ้นทั้งสานะครับก็คือนักบวชกัดมินทาร่าและก็ดอราสรินซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าสามารถกําจัดพวกนี้ได้แล้วก็ก็สามารถรับประกันความปลอดภัยของกลุ่มดูอิดได้ซึ่งกลุ่มตัวเอกนะครับก็สามารถกําจัด หัวหน้าก็ปิ้นทั้ง3ได้ทาให้หัวหน้าดูอิกนั้นเข้าร่วมในการประจนภัยกับพวกเราด้วยพวกเขานะครับได้เข้าสู่อันเดอร์ดักสถานที่ที่อันตรายใต้พื้นดินโดยว่ากันว่าสถานที่นี้นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ชั่วร้ายจํานวนมากซึ่งที่นี่นั้นปราจากแสงแดดแต่นอกเหนือจากที่กลุ่มตัวเอกนะครับจะได้เผชิญหน้ากับความอันตรายแล้วพวกเขานั้นยังได้สมบัติมากมายจากการมาอย่างอันเดอร์ด์กนี้อีกด้วยพวกเขานะครับได้ทําการสังหารัวก็ หรือก็คือคนแคส้สีเทานะครับที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอันเดอร์ดักทำให้พวกเขานะสามารถขโมยเรือของคนแค้เหล่านี้ไปได้และได้เดินทางไปสู่การแก้แค้นพอมาถึงสุดท้ายนะครับก็พบว่าที่นี่นั้นก็ยังเป็นสถานที่ของคนแคส้สีเทานี้โดยที่พวกเขาได้ทําการจับทาสจํานวนมากมาทํางานเหมืนให้กับพวกเขาและนอกจากนี้นั้นพวกเรานั้นยังได้พบกับสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงในดันเจี้ยนแอนดาก็นะครับนั่นก็คือหีบสมบัติปีาศาจซึ่งเราก็จะพบว่าเราคนแคสสีเทาเหล่านี้นั้นทําการทรมานเหล่าทาส อย่างเย็นชาและโหดร้ายทําให้กลุ่มตัวเองนะครับทำการกําจัดและทําการปลดปล่อยธาตุเหล่านี้ไปและในที่สุดครับพวกเรานั้นก็ได้พบทางเข้าสู่หอคอยดวงจันทร์ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางเดียวนะครับซึ่งเส้นทางนี้เองจะถูกเรียกว่าสนามรบที่ถูกทิ้งร้างมันนั้นอันตรายเป็นอย่างมากและมันนั้นก็มีสิ่งเหนือความคาดหมายจากที่กลุ่มตัวเอกนั้นคาดคิดทั่วทั้งดินแดนนี้ถูกหลอกหลอนด้วยคำสาปของผู้พลาย ถ้าเดินอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วก็พลังชีวิตนั้นก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆและเมื่อกลุ่มตัวเอกนะครับไม่พบหนทางที่จะไปต่อก็พบว่าพวกเขานะครับก็ได้พบกับปิศาจเอลแมงมุมนะครับที่มาพร้อมกับผู้ติดตามไม่กี่คนโดยที่ปีศาจเอลแมงมุมนี้ครับได้เดินถือตะเกียงมาและเราก็จะได้รู้ครับว่าเอลแมงมุมที่งดงามคนนี้นั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาและพักดีต่อพระเจ้าสูงสุดของเขาตัวเอกนะครับจึงได้ทําการหลอกล่อเอลแมงมุมนะครับโดยอ้างว่าเขานั้นได้เป็นผู้ชี้นําจากองค์เทพีสูงสุดเพื่อททีีี่่่จะะมาารับตเกยงสว ซึ่งเอลแมงมุมตัวนี้ก็เชื่อด้วยครับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชี้นําจากองค์เทพีจริงที่ได้มอบตะเกียงให้โดยตัวเอกนะครับได้ใช้ตะเกียงนี้ในการนําทางแต่ก็ดูเหมือนว,ว่าตะเกียงที่ส่องสว่างนี้ครับมันจะมีความคิดในการตอบโต้กับเราได้ซึ่งมันนั้นก็พยายามขู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดว่าใช้มันนําทางแล้วก็มันจะทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นพบก,กับเรื่องที่เลวร้าย หลังจากฝ่าฟันการประจุภัยนะครับในที่สุดพวกเขาก้มาถึงหอคอยดวงจันทร์ซึ่งพวกเขานนั้จะต้องเผชิญกับอันตรายอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขานะครับได้มาถึงหอคอยดวงจันทร์ด้วยความกังวลใจโดยพวกเขาคิดว่าพวกเขานนั้จะต้องต่อสู้กับผู้คุมของหอคอยดวงจันทร์นี้แต่ผู้คุมนั้นได้บอกไปว่าเขารู้ว่ากลุ่มตัวเองนั้นมาทำอะไรโดยผู้คุมนั้นยังรู้อีกว่าพวกเขานนั้ได้ถูกปลูกถ่ายปรสิตไมเฟยเยอร์เข้าไปในร่างกายอีกด้วยโดยกลุ่มตัวเองนะครับตอนนี้จะถูกเรียกว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงหรือก็คือว่าจิต ซึ่งเหล่ายามนะครับก็ไม่ได้ต่อสู้กับเราแต่อย่างใดพวกเขานะครับก็ยังปล่อยเราเข้าไปยังหอคอยดวงจันทร์อีกด้วยโดยบอกไว้ว่าให้พวกเรานั้นไปยังห้องโถงของหองคอยนี้เพราะพวอเราเข้าไปในหอคอยครับพวกเราก็ได้พบก,กับนายพลแคทริคซึ่งตอนนี้นั้นกำลังกลด่าหัวหน้ากอปปินลูกน้องของเขาอยู่โดยที่กอปปินคนนี้นะครับได้อธิบายว่าเขานั้นจงรับภักดีต่อพระเจ้าสูงสุดแต่เนื่องจากว่ามีการแทรกแซงของทีมนักประจนภัยทําให้งานที่ ท่านในพลมอบหมายให้กอบปินไปทำนั้นไม่สำเร็จซึ่งนายพลระดับสูงนะครับเห็นว่ากอบปินนั้นล้มเหลวทําให้ศรัทธาของเขานั้นอ่อนแอจึงไร้ประโยชน์จึงตัดสินใจที่จะประหารชีวิตกอบปินนี้เสียแต่อย่างไรเสียก็ตามครับกอปปินตัวนี้ครับก็ทําการเผชิญหน้ากับนายพลผู้โหดเหีเ้ยมเน้ค้านั้นจะตัดสินใจที่ต่อสู้จนตัวตายกอบปินในข้างขวานของเขาใส่ในายพลครับทำให้นายพลนั้นอากเลือดออกมาแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับนายนายพลนั้นได้ดึงขวานออกมาอย่างง่ายดาย และนายพลนั้นก็ยังท้าให้ก,ก๊อปปี้น,นั้นลองมาอีกทีซึ่งก๊อปปี้ก็สามารถฟันใสนายพลได้อีกทีนะครับทึ่และนายพลนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราก็จะได้คนพบนะครับว่านายพลแคทอลิกนั้นได้กลายเป็นอมตะโดยนายพลแคทเลิรนะครับได้เห็นกลุ่มนักผจญภัยพอดีนะครับโดยเขาได้มอบหมายให้กลุ่มนักผจญภัยนั้นทําการจัดการยังไงก็ได้กับก๊อปปี้ตนนัวนี้ซึ่งพวกเราก็ได้ตัดสินใจให้ก๊อปปี้นะครับทำการฆ่าตัวตายซึ่งการกระทํานี้เองครับก็เป็นที่ถูกใจของซาเรล บุตรบุญธรรมของนายพลเป็นอย่างมากซึ่งซาเลนั้นได้ประทับใจกับวิธีการกระทําของพวกเราโดยซาเลนั้นได้มอบหมายภารกิจให้แก่พวกเรานะครับบอกไปว่านายพลแคทริกนั้นต้องการวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งและอยากจะให้พวกเรานั้นไปหาซึ่งนายพลนั้นก็เคยส่งที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ไปหาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีผลลั์กลับมาซึ่งวัตถุโบราณน,นี้ถูกฝังอยู่ใต้สุสานของตระกูลของท่านนายพล ตราบใดที่นำวัตถุโบราณนี้กลับมาได้พวกกลุ่มตัวเองนั้นก็จะได้รับความไว้วางใจจากนายพลและสามารถกำจัดปรสิตไมเฟเยอร์ในจิตใจได้พวกเขาไม่มีทางเลือกครับจึงจะเป็นที่ต้องไปยังหลุมฝังศพของตระกูลนายพลเท่านั้นซึ่งในหลุมฝังศพนี้เองครับวกเขานั้นก็ได้พบกับความละอันน่าทึ่งซึ่งวกเขานั้นได้ค้นพบว่าได้มีวิหารของเทพีรัติการชาซ่อนอยู่ในส่วนลึกของสุสานของนายพลคนนี้ด้วยและเรื่องราวของวิหารเทพีรติการชานี้ครับ ยังเกี่ยวข้องกับสมาชิก1คนในทีมของเราอีกด้วยคนนั้นก็คือชาร์โดฮาดั่นเองโดยในอดีตนะครับชารโดฮาดเคยได้เผชิญหน้ากับหมาป่าตัวหนึ่งและเธอนะครับก็ได้ถูกช่วยชีวิตไว้โดยกลุ่มนักลบนะครับที่บูชาเทพีชาแล้วที่เธอได้ถูกพาไปโดยกลุ่มนักลบคนนี้ไปยังบ้านหลังใหม่ของเธอตั้งแต่นั้นมาก็ทําให้ชาร์โดฮาดนะครับเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อเทพีรัติการชาและก็เป็นอย่างนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วชารโดฮาดนะครับได้บอกกับว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้อองททําากรดสบ ทั้งหมดในวิหารให้เสร็จและและ,และพวกเหล่านั้นจะได้เป็นบริวารที่น่าเชื่อถือของเทพีชาและกลายเป็นผู้พิทักษ์ยามค่ําคืนซึ่งพวกเรานะครับก็สามารถเสร็จสิ้นการทดสอบหลายครั้งจนก,กระทั่งไดถึงภารกิจสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ชาโดฮานั้นทําการทดสอบด้วยตัวเธอเองคนเดียวซึ่งการทดสอบนี้ก็คือการสังเวยให้แก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีรติการชาโดยการเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเงานั่นเองครับผมชาโดฮานและตัวเอกได้เข้าสู่ดินแดนแห่งเงาซึ่งที่นี่เองนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับคนคนนนนึงทีี่่มชวไห ซึ่งไนซ์ซนะครับก็คือคนที่ซึ่งไนซ์ซองนะครับก็คือคนที่ทําการซังเวยก่อนหน้าทางชาร์โดฮาร์นนั่นแหละครับโดยที่ไนท์ซองนั้นได้บอกกับ s h a ์โดฮาร์ไปว่าชาร์โดฮาร์นนั้นเป็นคนแรกในรอบสลายสตวรรษโดยเธอนะครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณต้องการที่จะเป็นผู้วิทักษ์ยามขําคืนของเทพีชาแล้วก็จำเป็นที่ต้อง ละทิ้งความรู้สึกหรือก็คือห้ามมีความรักพคุณนั้นจะไม่สามารถมีความสุขได้และตกเป็นทาสซึ่งตอนแรกนะครับไนซองนั้นก็คิดว่าชา์โดหานั้นจะต้องรับปากจะแน่นอนแต่เธอนะครับได้ปฏิเสธเนื่องจากว่าการกี้ก่อนของตัวเองนั่นเองครับผมและการปฏิเสธการโน้มน้าวใจของไนซองนี่เองครับก็ทําให้ไนซองนั้นเกิดความรู้สึกหวั่นไหวในใจิตใจด้เช่นเดียวกันเธอนะครับได้ทําการบ่นถึงองคเทพีนะครับว่าทำไมถึงให้เธอนั้นเป็นผู้ชี้นําอยู่ที่นี่ ก่อนที่เธอครับจะทำการปลดปล่อยตัวเองและบอไปว่าตอนนี้ในซองนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วเธอนั้นได้เปล่งประกายและได้ทําการปลดปล่อยความโกรธออกมาและเธอนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปหานายพล และหลังจากออกมาจากดินแดนแห่งเงาได้นะครับการกระทําของชาโดหานี้ก็ทําให้เทพีรติการชานั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเทพีชานั้นจะตําหนิและทําการขับไล่ชารโดฮาร์แต่ก็ไม่ได้มีการลงโทษอย่างเป็นชิ้เป็นอันเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าชา์โดหานั้นเป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยการชีนชน้นําของเทพีชาหลังจากที่กลุ่มตัวเอกนะครับออกจากดินแดนแห่งเงาและวิหารของเทพีชาได้แล้วพวกเขาครับก็มุ่งหน้าไปที่หอคอยดวงจันทร์ที่ ที่นายพลนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะได้พบว่านายซองนั้นกำลังปะทะกับนายพลแคทเธอรีและนายซองนั้นก็สามารถทําลายความเป็นอมตะของนายพลคนนี้ได้ซึ่งนายพลนะครับก็ไม่มีอํานาจพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มตัวเอกทั้งหมดแต่ในขณะนั้นเองครับก็ได้มีพลังลึกลับนะครับทำการช่วยเหลือนายพลทาให้นายพลนั้นสามารถสังหารนายซองลงไปได้ก่อนที่นายพลนะครับจะทําการหลบหนีไปยังด้านล่างของหอคอยดวงจันทร์ซึ่งกลุ่มตัวเอกนะครับก็จะไม่ยอมให้นายพลนั้นหนีไปอย่างแน่นอนพวกเขานนั้จะเป็นที่ต้องไล่ตามนายพลไป และการไล่ตามไปนี่เองครับผมก็จะให้เราได้รู้ว่าตอนนี้นายพลนั้นกําลังวางแผนกับคนแปลกหน้า2คนซึ่งผู้ชายนะครับจะมีชื่อว่ากอร์เทช่วนผู้หญิงนั้นจะมีชื่อว่าโอรินเดรตโดยที่ทั้งสองคนนี้ครับได้ทําการข่มขู่นายพลแคทริกและหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จะได้รู้ว่าทั้ง3คนนี้ทํางานให้กับสิ่งมีชีวิตจอมมกอนอย่างเอลเดอร์เบรนที่ตอนนี้นั้นกำลังวางแผนที่จะนำกองทัพโจมตีเมืองบอร์เเกตและหลังจากนั้นนะครับทางกอร์เทชและก็ทางโอรินเดรตนั้นก็ได้นำชายคนหนึ่งเข้ามา และชายคนนี้ครับก็ได้ถูกบงการโดยเอลดอร์เบรนก็ที่กอร์เทชนะครับจะทําการเทเลพอร์ตทุกคนยกเว้นนายพลแคทเธอริกนะครับที่อยู่ที่นี่โดยที่กูตัวเองนั้นได้ทําการต่อสู้กับนายพลแคทเธอริกและสามารถเอาชนะเขาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะตายนั้นเขานั้นได้ทําการสังเวยตัวเองให้แก่เทพแห่งโครงกระดูกเมียกุลหนึ่งในสามเทพเป็นความตายพอเขาสังเวยเสร็จครับก็ได้เกิดล่ามจาแรงของเทพเมียกุนทเทพแห่งโครงกระดูกขึ้นมาหลังจากที่เราเอาชนะเมียกุนได้แล้วนะครับ พวกเขานะครับก็ได้คนพบว่าพราเจ้าสูงสุดที่ว่านั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พัะเจ้าแต่เป็นเอลเดอร์เบรนขนาดักษ์และตอนนี้กองทัพของเอลเดอร์เบรนนั้นก็กลังมุ่งหน้าสู่เมืองโบโรเกตพวกเขานะครับจึงเตรียมที่จะไปยังเมืองบโรเกตเพื่อที่จะหยุดยัง Elder Brain ้งเอลเดอร์เบรนนี้แต่ในขณะที่พวกเขานะครับกำลังนอนอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขาได้ถูกโจมตียามค่ำคืนโดยกลุ่มนักลบกิดแยงกี้กลุ่มตัวเอกได้ทาการสังหารกลุ่มนักลบกลุ่มนี้ก่อนที่จะได้มีประตูพอท่อเปิดขึ้นและประตูพอท้อ,องก็นําพวกเขาานนั้นมสู่อน ซึ่งพอเข้ามาสู่แอสตาเพนะครับพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนโครงกระดูกขนาดยักษ์กำลังเลืองแสงอยู่แล้วเราก็จะได้ค้นพบว่านักลบกี่แยงกี้หลายคนนะครับที่มีความแข็งแกร่งกำลังโจมตีโครงกระดูกนี้แต่ว่ากลุ่มนักลบกี่แยงกี้เหล่านี้ครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยนักลบอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะได้พ้นพบว่านักลบอร์คนนี้นั้นได้บาดเจ็บซึ่งนักลบอร์คนนี้นะครับก็ได้บอกกับกลุ่มตัวเอกไปว่าเขานั้นเป็นพัธมมิตรกับกลุ่มตัวเอกโดยมเฟอร์คนนี้รัรกลบกปว่าน เขานั้นมีวิธีในการโค่นล้มเอลเดอร์เบรนนั่นก็คือการใช้พลังจิตที่อิสระโดยสิ่งนั้นมาจากเจ้าชายที่ถูกขังไว้ในโครงกระดูกขนาดใหญ่นี้โดยเจ้าชายนั้นจะมีชื่อว่าออฟิอัสเขานั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถปกป้องทุกคนจากเอลเดอร์เบรนได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าชายได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้วเป็นศัตรูกับกลุ่มตัวเองกลุ่มตัวเองนั้นไม่จะมีทางเลือกนอกจากจะเป็นที่ต้องฆ่าเขาแต่ว่าการฆ่าเขานี่เองก็จะทําให้เรากลุ่มตัวเองนั้นจะได้พบเจอกับหายนะไปช่วยนิรันดร์ซึ่งอเอ็ม ด้วยสาเหตุที่กลุ่มตัวเองนั้นสามารถรอดมาได้จากการฝังตัวออดไมล์เฟเยอร์เข้าไปนั้นเป็นเพราะว่าเขานั้นให้การช่วยเหลืออย่างลับๆโดยเขานั้นได้เล่าว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นได้เป็นนักปภัยจากเมืองบอตเเกตแต่อยู่เขานั้นก็ได้ถูกจับมาโดยไมล์เฟเยอร์มายังหอคอยดวงจันทร์ซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นข้ารับใช้ของเอลเดอร์เบรนแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบเขานั้นได้รับอิสระเพราะเขาได้รับอิสระนี้เขานั้นก็ได้กลับมายังโลกมนุษย์ นัทได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองของตัวเขาเองเขานั้นแอบไปการช่วยเหลือเมืองอยู่เบื้องหลังจนขานั้นได้มีอำนาจในการปกครองแต่อย่างไรเสียก็ตามเขานั้นก็ได้ถูกตามกลับไปโดยเอลเดอร์เบรนซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกจับมาต่อหน้าเอลเดอร์เบนอีกครั้งหนึ่งและก็ทําให้เขานั้นได้ตกเป็นทาสอีกครั้งซึ่งก็มีอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับที่กลุ่มเอลเดอร์เบนนั้นได้ส่งเขาไปในการขโมยแอสตราปริซึมกลับมาซึ่งขานั้นก็ได้ค้นพบกับแอสตราปริซึ้มจริงตัววงงตัวเเเขขาาาองงท้้หหมดหามดาล ความสนใจของเรื่องของเขาแม่ของเขาและน้งจากได้ความสงใจกลับมาเขานั้นก็ได้ทําการปราบกลุ่มกีตยงกี้ทําการคุ้มหาพันธมิตรนอกโลกซึ่งตัวเขาเองนั้นก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันหลังจากที่เขานั้นได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งเขานั้นก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเก่าของเขาได้หางก,กันเขาจะเป็นที่เต้้งตอบแทนเมืองของเขาและเพื่อให้เจ้าชายที่ถูกจอดจานนั้นมีอํานาจต่อไปกลุ่มตัวเอกนะครับจะเป็นที่ต้องช่วยเอ็มเพอเรอร์นะครับในการสังหารนักรบกีตยงกี้ที่มาบุกรุกทาให้สถานการณ์นั้นน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 นดดูมมมีีคววาาาาาาเเเเเสสถยยรกกิงขึ้ <Emperor S 2> ้้อ็ััไทบปล นั่นคือวิธีการเอาชนะเอลเดอร์เบนซึ่งการปรับเอลเดอร์เบนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อสู้กับมันด้วยพลังส่วนตัวตัวเอกนั้นจะเป็นที่จะต้องรวบรวมหินผนึกให้ได้ครบ3ก้อนโดยหิน3ก้อนนั้นได้ตกเป็นของผู้ส่รู้รุ่นคิด3คนซึ่งผู้สู่้รุ่นคิด3คนนี้ได้ถูกเลือกโดยเทพแห่งความตายทั้งส1ก็คือ1ก็คือเบลเทพแห่งความมืด2ก็คือเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูก3ก็คือบอลเทพแห่งการสังหาร โดยผู้ที่ได้รับเลือกจาก3เทพนี้จะได้ผนึกหินคนละก้อนซึ่งนายพลแคทเอิกที่เหล่ากลตัวเองนั้นได้ปราบไปก็เป็นหนึ่งในนั้นทําให้ทำให้กลุ่มตัวเองนั้นได้รับผนึกมาทบได้ที่กลุ่มตัวเอกนั้นสามารถเอาชนะกอรเทสและโอรินเดรดได้กลุ่มตัวเองนั้นก็สามารถสะสมผนึกได้ครบ3อันสามารถท้าทายเอลเดอร์เบรนได้ซึ่งทางเอมเพลเยอร์เองก็จะเสนอช่วยให้เหล่านั้นพัฒนาไปสู่มายเฟเยอร์และเพิ่มความแข็งแกร่งให้จิตวิญญ,ญาณและสามารถต่อต้านเอลเดอร์เบรนได้บ,มอ,อนนนนบดมอบ ยกอันหนึ่งครับให้แก่กลุ่มตัวเอกซึ่งคุณสมบัติของหยกชิ้นนี้ก็คือว่าจะทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นสามารถทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นกลายเป็นไม่เฟเยอร์ได้ตลอดเวลาตราบใดที่พวกเขานั้นเต็มใจหลังจากนั้นเองครับกลุ่มตัวเอกนั้นก็ได้มาถึงเมืองบอเดเกตและพอมาถึงเมืองบอเดเกตนี่เองครับก็พบว่าในขณะที่พวกเรานั้นกําลังออกค้นหาโอรินเดรสนี่เองก็ปรากฏว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับที่มีชื่อว่าเกลซึ่งเขานะครับแท้จริงแล้วก็คือโอรินเดรสนั้นปลอมตัวมา in, ก เลยอยาจะขอให้กลุ่มตัวเอกนั้นทําการไปจัดการกับกอร์เทชและหลังจากนั้นก็จงไปหาเธอที่วิหารแห่งเทพบอาเพื่อทําการต่อสู้กับเธอซึ่งถ้าหาว่ากลุ่มตัวเอกปฏิเสธแล้วก็เกลนั้นก็จะตาย ุ่มตัวเอกไม่มีทางเลือกครับจะเป็นที่ต้องทําตามข้อตกลงของโอรินโดยการไปต่อสู้กับกอเทชซึ่งพวกเขาครับก็สามารถเอาชนะกอเทชไปได้และพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้าไปสู่วิหารของเทพเบลซึ่งการจะเข้าสู่วิหารของเทพเบลได้นั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนซึ่งผู้ที่มาทดสอบนะครับก็เป็นชายนะครับที่มีชื่อเสียงในเมืองโบรเทเกตซึ่งทุกคนนะครับในเมืองโบรเทเกตรู้จักเขาคนนี้ก็คือซาเลวอกตัวร้ายจากโบรเทเกตภาคแรกที่สร้างหายนะให้แก่เมืองโบรเทเกตเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล กุ่ตัวเอกฟังซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปว่าโอรินนะ่ะครั้งหนึ่งเคยสังหารแม่ตัวเองมาแล้วและซาเลบอกนะครับก็ยังบอกอีกว่าเขานั้นซึ่งเขานั้นได้รับสั่งจากเจ้านายของเขาให้ทําการรับเธอเข้ามาอยู่ในวิหารแห่งเทพบอลหลังจากที่พวกเรานะครับทำการผ่านการทดสอบนะครับของซาเลวอกก็ทําให้พวกเรานั้นก้าเข้าสู่วิหารของเทพแห่งความตายบอลพวกเรานะครับได้ทําการต่อสู้กับโอริน ซึ่งโอรินครับก็ได้จําแรงร่างกายเป็นร่างกายของเทพแห่งการสหัรเบาะนะครับและหลังจากที่พวกเราเอาชนะโอรินได้ก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าตอนนี้พวกเรานั้นได้รวบรวมผนึกมาครบ3ชิ้นแล้วและมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพนะครับของเอลเดอร์เบนนั้นได้บุกเข้าสู่เมืองโมอโรเกตพวกเราครับได้เข้าสู่เมืองโมอรเกตในทันทีและได้เข้าประทะก,กับเอลเดอร์เบนแต่พวกเราครับก็ได้เกือบพ่ายแพ้ให้แกเอลเดอร์เบนแล้วโชคดีที่ว่าเอมเพอเรอร์นั้นได้มาช่วยพวกเราเอาไว้ได้ทันนำพวกเรานักกลับมาสู่แอสตราเพน แต่ว่าสำหรับชาวเมืองบอเดเกตนะครับถือว่าโชคไม่ดีนักก็คือว่าตอนนี้นั้นชาวเมืองบอเดเกตได้ถูกครอบงำโดยเอล r b เบรนแล้วซึ่งทางเอมเพอเนะครับก็ได้บอกไปว่าการพึ่งพาผนึกสีทั้ง3ม,มันมันนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะเอล r b เบรนดังนั้นนะครับเอมเพอเรอจึงได้เสนอทางช่วยนะครับสตัวเลือกให้แก่กลุ่มตัวเอกอย่างแรกก็คือว่าเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น My f a เ e r 2ก็คือ มอบหินผนึกทั้ง3มให้แก่ตัวเขาเสียและ3ก็คือทําการร่วมมือกับเจ้าชายซึ่งพวกเขาครับก็ยังคงไม่ไว้วางใจเจ้าชายนะครับแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกทางนี้โดยหลังจากที่เจ้าชายแห่งปีแยงกี้นะครับได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วพวกเขานะครับก็พยายามที่จะสังหารกลุ่มตัวเอกหลังจากที่กลุ่มตัวเอกครับทำการที่บายก็ทําให้เจ้าชายนะครับได้เปลี่ยนใจเขาตัดสินใจที่จะทาการปอบกู้เมืองบอร์เดอร์เกตร่วมกับกลุ่มตัวเอกโดยเจ้าชายนะครับได้ใช้จี ok ้หยกที่ เอมเพอเรอร์ให้ก่อนหน้านี้นั้นทําการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมายเฟเยอร์และพวกเขาครับก็ได้ทําการเทเลพอร์ตมายัางเมืองบอร์เนเกตซึ่งเจ้าชายครับได้ทําการประทะทางจิตใจกับเอลเดอร์เบนบวกเขากับผนึกทั้ง3านะครับทำให้เขานั้นสามารถเอาชนะเอลเดอร์เบนได้หลังจากเอาชนะเอลเดอร์เบนเองครับก็ทําให้ชาวเมืองนะครับได้กลับเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งดูจากการควบคุมของเอลเดอร์เบนและเจ้าชายที่ได้กลายเป็นมายเฟเยอร์นะครับก็ขอให้กลุ่มตัวเองนะั้นทำการปลดปล่อยเขานั่นก็คือการสังหารเขาเสีย แต่กลุ่มตัวเอกนะครับเลือกที่จะไม่ทานะครับและปล่อยให้ปล่อยให้เจ้าชายนั้นกลับไปสู่ทะเลแห่งดวงดาวทําการรวบรวมคนของเขาเสียหลังจากนั้นนะครับกลุ่มตัวเอกก็ได้แยกย้ายกันไปเหล่าประชาชนของเมืองบรูกเกตนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงที่ทําการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่และในตอนท้ายเครดิตที่เองครับเราก็จะเห็นชายคนหนึ่งที่เดินมาอยู่ต่อหน้ารูปแกะสลักของเทพความตายทั้ง3ทั้งเบลบอลแล้วก็เมียกุลซึ่งชายคนนี้ครับก็กําลังบอกไปว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าว่าเขานั้นได้มอบชื่อให้แก่ เทพแห่งความตายทั้ง3ซึ่งบอกไว้เลยว่าการกระทําของพวกเขาทั้ง3คนนี้ดูโง,ง่ามากๆซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะเดาถูกนะครับว่าชายคนนี้นั้นอาจจะเป็นเทพแห่งความตายเจอเกิลคนที่พลังแก่3เทพแห่งความตายคนละและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้